อยู่ตรงนี้ไม่ได้เปิดมาผิดช่องอันนี้คือช่องอมรินทร์ทีวี34เหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้ต้องจัดใหญ่หน่อยเพราะเห็นบอกว่า 2-3 วันให้หลังมีร้านทองแถวๆหทัยราชคนรุมไปตั้งแต่ตี2ตี3ก็เลยคิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงนะให้คนมาดูทุบโต๊ะข่าวแล้วลองเปิดเป็นร้านทองดูสิคนจะแห่แหนกันมาแน่นขนาดเหมือนเขาไหมจะแน่นเหมือนเขาไหมนี่ร้านทองอมรินทร์อยากให้จับไปดูโซฟ้ายหรือเรียกแม่ฝ้ายดีกว่าแม่ฝ้ายแม่ฝ้ายวันนี้จะเป็นป่าปอนฮะค่ะป่าปอนกับแม่ฝ้ายเดี๋ยววันนี้จะมีนะดูนี่ทองวันนี้ทองจริงๆทองเลยทองเสมือนจริงช่วงนี้ทองกำลังฮิตทองกำลังฮิตและดูหน้าร้านฮะคุณผู้ชมมีให้เลือกสรรเยอะแยะแล้วเป็นทองที่เป็นมงคลมีทั้งปีเสียคู่แล้วก็มีทั้งเทพเจ้าที่เป็นทองดอกกุหลาบสีทองก็มีแล้วสร้อยนี่สร้อยแบบนี้เส้นใหญ่ๆแบบนี้เดี๋ยววันนี้มาจัดโปรลดแลกแจกแถมจริงเหรอฮะจริงฮะแล้วบอกเลยนะเดี๋ยววันนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนวันนี้วันเดียวเท่านั้นร้านทองอมรินทร์คุณผู้ชมคะวันนี้มีหลายมุมคือจะบอกว่าทำเป็นเรื่องเล่นๆไม่ใช่นะคะแต่กำลังจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่กลุ่มคนเล็กๆแล้วที่เขาได้รับผลกระทบจากร้านทองออนไลน์ไม่เอ่ยชื่อเขาแล้วการขอกดหน่อยได้ไหมอยากกดกระดิ่งอยากกดกระดิ่งคือคนเขารู้สึกว่าเนี่ยแล้วถ้าเราสร้างภาพเป็นคนดีหน่อยใจบุญหน่อยคนก็คิดว่าน่าเชื่อถือดิฉันใส่ทองสร้อยเส้นเท่านี้คุณผู้ชมคิดว่าเป็นทองจริงหรือทองปลอมทองจริงถ้าเราดูเป็นคนที่น่าเชื่อถือหน่อยนี่มีทองเส้นเท่านี้แล้วชอบทำบุญแล้วคุณคิดว่าถ้าฉันเป็นคนดีสมมติของที่ฉันขายมันจะเป็นของจริงหรือของปลอมนี่มันก็ต้องเป็นของจริงมันเป็นของจริงทั้งหมดฮะวันนี้เราสมมติขึ้นมาเป็นร้านทองอมรินทร์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครและเดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่าร้านทองอมรินทร์เราเนี่ยดำเนินการกันยังไงแต่ก่อนอื่นแม่ก็ต้องดูต้นแบบซะหน่อยวันนี้ที่หทัยราชเห็นบอกว่าคุณผู้ชมฮะเมื่อวานเนี้ยคนไปรอคืนทองกับกรณีของแม่ตั๊กเนี่ยนะคุณผู้ชมเห็นบอกตอนเมื่อวานเนี่ยเราไปสัมภาษณ์มาคนแรกคิวแรกเลยมาตั้งแต่ตีสามนี่ค่ะวันนี้เก้าอี้เนี่ยต่อขึ้นมานั่งอยู่ตรงสนามหญ้าเกาะกลางถนนแล้วนะคะเกาะกลางถนนมาแล้วฮะคุณผู้ชมแล้วก็องค์เก้าอี้ตรงเต็นท์ไม่ได้ร้านทองเป็นคนอำนวยความสะดวกนะฮะตำรวจเป็นคนหามาเพราะกลัวเหมือนกันกลัวพี่น้องประชาชนจะเดือดร้อนแต่บอกว่าตั้งแต่ตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ชมวันนี้มีคนมาขอคืนทองคิวแรกมาตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วก็ยืนรออยู่บอกมาถึงตรงนี้ตีสองหน้าร้านทองแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพราะสุดท้ายแล้วเขาบอกว่ามันเกิดความวุ่นวายฮะเห็นบอกว่าตอนก่อนที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสภ.นิมิตหนอนอนิมิตใหม่เนี่ยเขาจะมีการมาจัดการคุณผู้ชมฮะวันนี้เองเนี่ยเขาบอกวุ่นตั้งแต่ตอนเช้าเพราะมาถึงต้องจัดการกันเองคือกว่าร้านจะเปิดเนี่ยประมาณ 9:00 น 10:00 นตำรวจก็ไม่ได้มาตั้งแต่เช้ามืดชาวบ้านบอกว่าอ่ะใครมาถึงก่อนเธอนั่งเก้าอี้ตัวแรกเลยนะแล้วหลังจากนั้นพอช่วงสายๆคนเริ่มแห่กันมาเยอะเดี๋ยวจะบอกนะคะวันนี้มาจากเชียงใหม่มาจากขอนแก่นมาจากใต้มาทั่วทุกสารทิศเพราะฉะนั้นที่ต้องเล่นเรื่องนี้ให้เวลากับเรื่องนี้ยาวเราไม่รู้เลยว่ายังมีผู้เสียหายอีกจำนวนกี่หมื่นกี่พันคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยถือทองที่จะเรียกว่าทองเก๊ก็ไม่ใช่ทองที่ไม่ตรงปกอยู่ในมืออยู่วันนี้บรรยากาศช่วงเช้าค่ะเห็นบอกว่าก็จะมีพลเมืองดีอาสาเป็นคนตะโกนเรียกคิวอำนวยความสะดวกให้ถึงจะแจกคิวกันเรียบร้อยไม่อย่างนั้นสถานการณ์มันอาจจะวุ่นวายได้51เบนจมาศค่ะ58โอเคต้องแล้ว57ต้อง57เดี๋ยวใจเย็นๆก่อนค่ะ57เดี๋ยวแป๊บนึงต่อไปไอ้นี่นะ58ไม่ไปแล้วใช่ไหมถึงไหนแล้วคะคุณตำรวจ31มาหรือยังครับ31มาหรือยังคะ31มาหรือยังคุณจำคิวคุณได้ไหมลูกลงให้เขาบอก30ไม่มีครับคุณผู้ชมคะไล่ตั้งแต่1ไปจนถึง300คิว300เนี่ยเสร็จก่อนเที่ยงอีกมั้งเพราะว่าแห่กันมาตั้งแต่เช้าค่ะโดยมีการนั่งพักรออยู่ในเต็นท์ซึ่งทางตำรวจสน.นิมิตใหม่เนี่ยมาตั้งให้สั่งเพิ่มมา2หลังรวมเป็น3นะคะวันนี้คือตอนแรกเนี่ยบรรยากาศเนี่ยมันวุ่นวายตรงไหนรู้ไหมฮะคุณผู้ชมคือตอนแรกเข้ามาเนี่ยมาตั้งแต่ตอนตี2ใช่ไหมที่ผมบอกไปคิวแรกคนแรกเนี่ยมารอตอนตี2หลังจากนั้นเต็นท์เนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยภาพกว้างเอาหน่อยเขาบอกเต็นท์อันนี้สน.นิมิตใหม่เป็นคนมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพื่อจัดการความระเบียบเรียบร้อยคนก็ไปนั่งฮะคุณผู้ชมแล้วก็มีพี่ผู้หญิงคนนี้นี่ฮะมีพี่ผู้หญิงคนนึงบอก
เธอคิว1นะเธอคิว2นะเธอคิว3คิว4คิว5นั่งเรียงกันไปก่อนตามเก้าอี้รอร้านทองเปิดแล้วเขาจะเอาบัตรคิวมาให้คุณผู้ชมฮะปรากฏว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมาตำรวจเป็นคนเอาบัตรคิวมาแจกประชาชนพี่น้องก็ฮือกันไปเลยสี่ห้าคุณผู้ชมไปรุมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่แจกบัตรคิวดีนะถ้าวันนี้ฝนตกหนักมากอย่างในเหมือนกันในหลายพื้นที่นะคะไม่รู้จะนั่งรอกันตรงไหนคิวแรกวันนี้คือคุณอินทุออนคุณผู้ชมคะมาจากจังหวัดราชบุรีออกจากบ้านมาเที่ยงคืนรถโล่งหน่อยมาถึงที่นี่ประมาณตีสองกว่าๆและตอนแรกนอนรออยู่ในรถถามว่าคุณอินทุออนซื้ออะไรไปปีเสียค่ะซื้อมาตั้งแต่ปี2565 37ก็ 40,000 อ่ะแล้วยังมีรายการอื่นๆอีกรวมทั้งหมดคือ 40,000 กว่าบาทตอนแรกที่ซื้อไม่ได้คิดอะไรทางร้านบอกเนี่ยปีเสีย8ตัวนะแต่พอส่งของมาให้เอ๊ะคุณอินุออนจับๆดูน้ำหนักมันเบาจังเลยไปที่ร้านทองใกล้บ้านตอนนั้นให้ร้านทองประเมินได้ 5,000 ฮะคิดอยู่ในใจฮะซื้อมา 30,000 40,000 ทำไมร้านทองถึงประเมินแค่ 5,000 ก็นั่งคิดอยู่ว่าเอ๊ะจะเอามาขายคืนดีมั้ยนะแต่ก็ไม่ถึงวันนั้นสักทีค่ะสุดท้ายแล้ววันนี้เอ้าก็ต้องยอมละเพราะว่าขายคืนร้านอื่นมันไม่ได้ราคาวันนี้เลยตัดสินใจออกจากบ้านนอนคิดอยู่2คืนเนาะดูข่าวก็ตัดสินใจออกจากบ้านมาก็ที่ผ่านมาตัวของคุณอินทุออนบอกว่าเห็นว่าแม่ตั๊กไลฟ์เนี่ยแล้วก็บอกว่าตัวเองทำบุญเป็นคนดีก็ชื่นชมนะแต่ไม่รู้จริงๆว่าสิ่งที่ทำลงไปมันเป็นการขูดเลือดขูดเนื้อกับคนรากหญ้าหรือเปล่าเพราะคุณทำเขาแบบนี้คนเขาก็อยากได้สุดท้ายคุณภาพทองขายมาต่ำขายไปแล้วขาดทุนอีกเหมือนว่าคุณซ้ำเติมคนที่เขาไม่มีเงินอยู่แล้วอะไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเราอยากได้ปีเสียจริงๆเราไปซื้อสร้อยข้อมือทอง65มาแล้วแหละตอนนี้เห็นว่าเอ้ยมันเป็น8ตัวด้วยความอยากได้ไม่ได้คิดอะไรแต่เราอะไม่รู้จริงๆว่ากำไรที่เขาส่งมาน้ำหนักมันแค่นี้เคยเอาไปให้ร้านทองใช่ร้านทองตีประเมินราคาเท่าไหร่5,000กว่าบาทเราพลาดไปแล้วแล้วอย่างหนึ่งเขาเอาเปรียบเราเกินไปนิดนึงตรงที่ว่าจำนวนน้ำหนักทองเนี่ย มันไม่ได้ขนาดที่สมควรจะเป็นถ้าใช่พูดก็คือเราชื่นชมในตัวเขาที่เขาสร้างภาพในสิ่งที่ดีๆแต่ว่าถ้าความเป็นส่วนตัวเลยก็คือก็ดีนะคะทำให้คนไทยมีสติในการที่จะมูอะไรก็ตามหรือว่าจะงมงายอะไรก็ตามการจะใช้เงินควรจะมาระวังตัวเราส่วนเขาถ้าเขารู้จักคำว่าให้จริงๆให้คำว่าพอเนี่ยที่มาโพสต์388เนี่ยมันเหมือนกับขูดรูดขูดเนื้อคนนี่หลังจากนั้นคุณอินทุออนก็เข้าไปในร้านทองเพื่อเอาปี่เซี้ยไปคืนแล้วก็เอาเงินเนี่ยกลับมาคุณผู้ชมฮะพอถึงคิวพี่อินทุออนนี้ยกมือเลยคิว1คิว1ขอเข้าไปหน่อยพอเข้าไปเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมฮะตอนซื้อมาเนี่ยเกือบ 42,000 ใช่ไหมที่คุณบอกปีเสียอย่างเดียวเนี่ย 37,000 แต่คุณผู้ชมทราบไหมพี่อินทุออนได้เงินโดนหักด้วยนะฮะถามว่าอ้าวพี่ทำไมพี่ถึงโดนหักล่ะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยค่ะพี่อินทุออนบอกอ๋อจากการตรวจสอบของทางร้านมันมีพระที่อยู่ในเซตแล้วพี่อินทุออนไม่ได้เอาพระมาของแถมไม่ครบก็เลยโดนหักตังค์ฮะคุณผู้ชมพี่อินทุออนก็เลยบอกไม่เป็นไรก็ถือว่ายังคืนให้ร้านก็พยายามที่จะคืนให้กับทุกๆคิวที่เอาของมาคืนเอาปีเสียมาคืนร้านก็พยายามคืนเงินให้แต่ฝากบอกนิดนึงนะคุณกำลังเล่นกับอารมณ์ของคนรากหญ้าคนรากหญ้าทำงานวันหนึ่งค่าแรงขั้นต่ำ300กว่าบาทแล้วเวลาไปดูกล่องสุ่มบอกแจกทองแจกทองกล่องสุ่มมีทองแล้วมาขายบางทีขายจี้ขายสร้อยเนี่ยในราคา388บาท400กว่าบาทวันนึงเขาได้300กว่าบาท2วันเนี่ยได้เกือบ600อ่ะเอาวะเก็บทองซะหน่อยมีทองนิดเดียวก็ได้แต่สุดท้ายแล้วพอเขาซื้อราคาพวกนั้นมาดันกลับไปขายไม่มีราคาเลยแม้แต่บาทเดียวเขาบอกคุณกำลังเล่นกับอารมณ์ของคนรากหญ้าหรือเปล่าลองคิดดูดีๆลองฟังเสียงพี่อินทุออนหลังจากที่เอาปี่เสียไปขายคืนฮะก็ถือว่าโอเคนะแต่จากสภาพนะวันนี้นะก็ถือว่าคืนความยุติธรรมให้กับประชาชนให้กับคนที่รักย่าอย่างเราขาดทุนนิดหน่อยค่ะขาดทุนไปเท่าไหร่ประมาณพันกว่าบาทพันกว่าบาทเขาไม่ได้หักอะไรหรอกค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าคุณผู้ชมคะที่ผ่านมาเนี่ยคือจะเห็นว่าผู้เสียหายแต่ละรายเอาต้องพูดตามตรงเขาซื้อทองถูกเพราะเขามีแบบบัดเจ็ต
แค่นี้อ่ะถ้าสมมติเรามีเงินแบบเหลือเฟือเป็นเงินเย็นเราก็ไปซื้อทองที่ร้านทองแล้วแต่เนี้ยพอเขาดูไลฟ์สดแล้วเขาเห็นว่าเนี่ยแม่น่ะขายของให้ถูกนะเขาก็ซื้อได้เท่านี้นึกออกไหมแล้วคุณยังไปขุดเลือดขุดเนื้อคุณไปหากินกับเขาแล้วกำลังจะบอกว่าที่คุณไปบอกว่าทอง 99.99 ที่วันนี้เขาบอกว่าเอาผิดเรื่องช่อโกงประชาชนได้คุณรู้อยู่แล้วอะว่าสิ่งที่คุณพูดไปมันไม่จริงมันไม่จริงเพราะวันนี้ไอ้ 99.99 ไอ้อย่างเงี้ยค่ะมันไม่มีทองอยู่ในเนื้อมันเลยเข้าใจใช่ไหมแล้วคุณไปบอกว่า 99.99 แบบเนี้ยถึงเวลาเขาจะเอาทองไปขายเพราะเขาลำบากจริงๆเข้าตาจนอะแล้วพอเขาขายไม่ได้ไม่เหลืออะไรนะคะเนี่ยเขาบอกว่าอย่างเงี้ยคุณผู้ชมทองของแถมนะ9ทอง 99% 99.99% ของแถมพร้อมไปกับนี่อ่ะสร้อยอันนี้นะสมมุตินะคุณผู้ชมสร้อยพร้อมจี้ทองคำ 99.99% เอาไปพร้อมกันเลยปีเสียเหมือนกันหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกอุ๊ยทองเนี่ยมันเข้าตาจนจริงๆเก็บเอาไว้ก่อนละกันทองอย่าเพิ่งเอาไปตึงเลยแผ่นทองละกันมันไม่ได้เอาไปใช้ไม่ได้เอาไปโชว์เอาไปตึงก่อนเมื่อยามจำเป็นพอไปถึงปุ๊บร้านทองบอกเอามาทำไมไม่มีราคาแม้แต่บาทเดียวขอไม่รับซื้อก็แล้วกันแต่ในไลฟ์เนี่ยดันไปบอกว่าเนี่ยคือของแถมเป็นทองฮ่องกงราคาเป็นทองคำแท้เนี่ยราคาทองไม่ได้บอกทองคำแท้บอกว่าทอง 99.99 จนสุดท้ายแล้วเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยแล้วไหนบอกว่าทอง 99.99 แผ่นเบลเลอร์ขนาดเนี้ยถ้าไปขายมันก็ต้องมีราคาสินี่ค่ะไปคนที่2คุณผู้ชมคะคนนี้มาจากเชียงใหม่ท้องอยู่ด้วยนั่งรถทัวร์มาเมื่อคืนนี้2ทุ่มมาถึงหน้าร้านตีห้าอันนี้ไม่รู้ได้คิวเท่าไหร่นะคะคุณสิริพรบอกว่าพอเห็นข่าวเนี่ยทักไปในเพจของแม่ตั๊กเพราะบ้านอยู่เชียงใหม่กำลังคิดว่ามาเป็นกระสอบกระสอบแบบนี้ค่ะขาที่ซื้อเนี่ยซื้อออนไลน์แล้วเขาก็ส่งไปให้ที่บ้านพอขาจะมาคืนเลยทักไปหาร้านทองถามว่าจะคืนอะไรยังไงบ้างเห็นบอกทางเพจไม่มีใครตอบกลับจนเมื่อวานแอดมินเพิ่งตอบบอกมาคืนได้ที่หน้าร้านเท่านั้นแล้วต้องเอาของแถมมาให้ครบเลยบอกว่าหิ้วมาปีเสีย8ตัว 31,000 ไอ้ไข่ 1,700 ซื้อไปตั้งแต่ปี65แล้วของแจกแผ่นทองนักกษัตริย์เมื่อวานที่เรามีเซตช้อนทองปีเสียคู่ปีเสียเดี่ยวอั่งเปาพระพิฆเนศเต็มไปหมดเลยค่ะประเด็นคือของแถมมีไอ้ไข่อุ้ยได้ตัวใหญ่เลยนะตัวเบลอเลยอ่ะไอ้ไข่เนี่ยค่ะตอนแรกเอาไปถวายวัดไปแล้วพอร้านแม่ตั๊กบอกว่าของแถมต้องเอามาให้ครบบากหน้าไปขอคืนจากวัดค่ะบอกหลวงพ่อไอ้ไข่อ่ะหนูขอก่อนนะเพราะว่าหนูอ่ะซื้อปีเสียมาต้องเอาไปคืนแล้วของมันต้องครบถ้าไม่ครบก็จะโดนหักตังค์อีกแล้วเรื่องราวทั้งหมดคือคนที่บ้านเพิ่งรู้ว่าเสียเงิน 30,000 กับของพวกนี้โดนด่าอีกฟังเสียงคุณสิริพรค่ะสุดท้ายเขาก็ดูแล้วว่ามันไม่มีอะไรมาจากเชียงใหม่ค่ะขึ้นรถมาเลยค่ะแล้วตอนนี้ก็ทองได้ประมาณ7วีคอะค่ะคือของที่เขาแถมขอเขาคืนเมื่อวานไปขอเขาคืนมาค่ะถ้าไม่ครบเราก็กลัวได้เงินไม่เต็มจำนวนที่เราซื้อไปของพวกนี้เราเอาไปแจกญาติพี่น้องแล้วนะคะพวกวันเกิดวันขึ้นอะไรเงี้ยเราให้วันสำคัญคือเราคิดว่าเขาบอกว่าเป็นทองเป็นแผ่นทอง 99.99% แต่สุดท้ายพิสูจน์มาแล้วว่ามันไม่ใช่ใช่มันเป็นแค่กระดาษอ่ะเราให้เขาไปแล้วอ่ะแล้วเราต้องไปขอกลับคืนอ่ะแล้วก็ของในนั้นไม่มีค่าอะไรเลยอ่ะเราก็รู้สึกไม่ดีเนาะเราให้เขาไปแล้วด้วยอ่ะแล้วของที่เราให้ไปไม่มีอะไรเลยอ่ะเราอยากซื้อเขาเลยไม่ค่ะไม่มีทางนี่ค่ะข้าวของบางอย่างให้ญาติไปแล้วนึกว่าจะเป็นของขวัญพอรู้ว่าดอกกุหลาบของแถมที่มอบให้คนนั้นคนนี้ไปไม่มีค่าอะไรเลยเสียใจวันเนี้ยก็คือเหมือนคุณหลอกเขาไปเป็นทอดๆด้วยเขารู้ว่าไอ้คิดว่าไอ้สิ่งที่เขามีในมือมันคือของมีค่าแล้วใครๆก็คิดฮะเป็นผมดูตอนแรกนะบางครั้งผมยังจะเคลิ้มเลยอะ เพราะผมก็ชอบทองอยู่แล้วชอบซื้อทองอยู่แล้วรู้แล้วทองราคาถูกร้านนี้ราคาถูกบอกใจบุญราคาถูกแล้วเนี่ยในตลาดตามท้องตามร้านทองต่างๆมันคือราคาตลาดสากลมันแพงเป็นหมื่นน่ะก็ต้องมีคนซื้อไปแบบนี้แหละฮะคุณผู้ชมนี่จากเชียงใหม่ใช่ไหมผมไปดูอีกคนนึงคุณจารีฮะคนนี้เป็นแม่ค้าขายผักจากนครศรีธรรมราชวันนี้ก็ต้องขึ้นมาจากนครนะคุณผู้ชมมากรุงเทพแล้วเห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมตัวเองซื้อมาเนี่ยตั้งแต่แรกและตอนแรกเนี่ยผัวไม่รู้พอผัวรู้ปุ๊บคุณจารีบอกนะ26กันยาเอามาคืนเห็นมีการบอกว่าตอนนั้นเองผัวเนี่ยไม่ชอบอยู่แล้วแต่เธอน่ะชอบเก็บทองเอาไว้ตามสไตล์แม่ค้าไงก็ชอบเก็บเป็นทองคำเผื่อเอาไว้เผื่อว่าลูกชายไปทำสาวท้องจะได้เอาทองพวกนี้ไปขอแต่งงานเป็นสินสอดทองมั่น
จนสุดท้ายแล้วพอข่าวออกคุณจารีบอกว่าผัวฉันด่ายับเลยบอกแล้วไหมว่าแถวบ้านมีหน้าร้านไม่ยอมเข้าไปดูแล้วตอนนั้นก็ซื้อเยอะมากๆคุณผู้ชมฮะพี่จารีเป็นแม่ค้าขายผักมีเงินเย็นอยู่แล้วอะแม่ค้าเนาะเห็นบอกว่าซื้อปี่เสี้ยด้วยแล้วก็มีการซื้อปี่เสี้ยเนี่ยมา2ชุดแล้วบอกว่าไปออมทองอีกรวมๆกันแล้วเนี่ยคุณจารี 146,000 บาทเกือบ 150,000 เอ้านอกจากขายปี่เสี้ยมีการออมทองด้วยเหรอมีออมทองแต่เป็นการออมแบบออนไลน์คือจ่ายเงินไปแล้วคิดว่ามีทองเนี่ยอยู่ที่ร้านจ่ายเงินออมอากาศอะอ๋อเหรอใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้มันจะมีไอ้สัญญาอะไรที่เขาทำไว้ก็คือยกเลิกเงินที่ออมทองเอาไว้แต่ไม่รู้ว่าทางร้านเนี่ยจะคิดมูลค่าคือหักไปมากน้อยขนาดไหนจนสุดท้ายแล้วเขาบอกว่ามีครั้งหนึ่งเนี่ยป๋าเบียร์เนี่ยมีการไลฟ์สดฮะคุณผู้ชมเธอชอบคุณจารีบอกนะฉันชอบก็เลยกดโอนให้เลยทันที 33,393 บาทได้ของแถมมาเต็มเลยยอมรับมีปี่เสี้ยไม่ได้คาดหวังหรอกว่าจะได้เงินคืนเท่าทุนแต่พอไปขายจริงๆอ่ะได้มาครบเงินที่ออมค้างไว้ 50,000 กว่าบาทรวมทั้งหมดที่ได้คืนมา 140,000 ก็พอใจผัวไม่พูดอะไรกับเธอเลยให้เธอไปเลยเขาบอกเนี่ยไปเลยไม่ต้องพูดอะไรกันละไปเอามาให้ได้กันแล้วกันลองฟังเสียงคุณจารีดูฮะน่าก็ออมทองอ่ะดีแต่ว่าผัวไม่ชอบอยู่แล้วไม่คือเราอ่ะเป็นคนชอบเก็บไงแต่ผัวเขาบอกว่าเอาไปซื้อที่ดีกว่าอะไรอย่างนี้เราก็ให้นะเอาไว้เผื่อลูกไปทำจะสาวท้องจะได้ไปขอให้มันเลยคิดว่าอย่างนั้นเลยแต่พอรู้สึกว่ามันเขาโกหกอย่างนี้อะไรเงี้ยตอนนั้นขอว่ายังไงบ้างได้เลยผัวก็ว่าไปออมตีได้ราดตังเก่าลุยได้ราดตังเก่าร้านทองไม่ซื้อตอนนั้นเราซื้อไปเยอะไหมตัดสินใจซื้อไปเยอะไหมเยอะเป็นแสบตอนแรกกับปีเสียคือไม่คาดหวังแล้วช่างมันเพราะว่ามันไม่ครบไงปรากฏว่าเขาคิดให้แล้วก็คืนที่ออมนั้นเขาก็ให้คืนมาโอเคนะเราก็พอใจโอเคเราก็พอใจโอเคเพราะเขาให้คืนมาแต่ผู้ก็พูดถ้าวันนี้ไม่รวมตัวกันมาเป็นร้อยขนาดนี้คิดว่าเขาจะคืนไหมเป็นแสนน่ะคุณผู้ชมแล้วไม่รู้นะฮะคุณผู้ชมว่าเมื่อวานเนี้ย300คิวถูกไหมวันนี้อีก300คิวมูลค่าเบ็ดเสร็จที่ทางด้านร้านทองของแม่ตั๊กเนี่ยคืนให้กับลูกค้าไปเนี่ยไม่รู้กี่ล้านนะเนี่ยนี่ค่ะมีอีกหนึ่งคนเอ้าขอนแก่นนี่ก็มาไกลเหมือนกันคือวันนี้มาจากทั่วทุกสารทิศคุณผู้ชมนึกออกใช่ไหมว่าคนเขาเดือดร้อนอ่ะตอนนี้บางคนเขายังไม่รู้ตัวเลยก็เลยต้องนำเสนอข่าวให้รู้ว่าร้านนี้ค่ะร้านแม่ตั๊กเนี่ยที่ขายถูกๆเนี่ยลองเอามาขายดูก่อนลองเอาทองเอามาขายคืนเขาดูก่อนว่าน้ำหนักทองที่ถืออยู่ในมือเนี่ยมันใช่ตามที่เขาขายไหมมาริวันค่ะมาจากขอนแก่นซื้อปีเสียไป4ปีที่แล้ว33,000คุณผู้ชมคิดดูสิ4ปี5ปีวันนี้ที่เจออ่ะแล้วแต่ละคน1คนน่ะซื้อ 30,000 เพราะมันเป็นปี่เสี้ยเซตปี่เสี้ย8ตัว 30,000 วันเนี้ยที่เจอ 30,000 ทั้งนั้นเลยแล้ว4ปีเค้าไลฟ์เกือบทุกวันไอ้4ไอ้บ้าน30ล้านรถ30ล้านของเค้าอ่ะมาจากไหนมาจากเงินคุณเนี่ยแหละเงินปี่เสี้ยนี่แหละมูลค่าของอ่ะมันไม่เท่ากับที่คุณจ่ายให้เค้ามาซะด้วยซ้ำไปคุณมาริวันบอกเลยนะคะแล้ววันเนี้ยพอมาถึงเห็นบอกว่าต่อแถวไปสักพักนึง6ล้มอีกคนเยอะอ้าววันนี้ฝ่าไม้ฝ่ามือถลอกไปหมดค่ะสงสารตัวเองนะแล้วที่มาจากขอนแก่นเนี่ยก็ไม่ได้บอกคนที่บ้านด้วยอายเขาโอ้ใจหายหรอกกับบ่เคยคิดว่าสิเกิดกับตัวเองเนาะเฮากับมาไกลเฮากับมาหาเสากินค่ำร่วมมื่นยางมากบางหันน่ะมื่นตะเลือดตะไล่เคยมาหนิจักเทียบ่บ่เคยล่ะซื้อของเขาออนไลน์รู้สึกสงสารแต่ของว่าที่เป็นจังซี่โง่อยากอายเจ้าของได้มากบ่กล้าบอกผู้ใดอยากอายคนนําเอามาขายนี่คาดหวังว่ามันสิได้พอเดิมก็โอ้ตลาดโลกก็สิคงสิบ่มีความหวังดอกแม่ว่าเนาะทุกคนก็อยากมีความหวังได้ขึ้นได้หน่อยก็ถือว่าเขาขึ้นให้ก็เป็นยังว่าดีหลายล่ะอยากซื้อเยอะเขาอยู่บ่บ่มาเอาแล้วมันหมดแล้วมันหมดความศรัทธาหนาเชื่อถือเราลูกก็อยากให้ตักคิดไม่ทําไมซะเพราะว่าแม่ก็บ่ได้มาโจมตีหรือหยังเนาะแต่ทุกคนกะคุณผู้ชมคะสงสารเขานะแล้วอันเนี้ยอย่าไปโจมตีเขาเลยเพราะบางทีอ่ะคนที่เขาไม่ได้ติดตามเขาไม่ได้ซื้อเขาไม่ดูดวงก็โง่เองอ่ะโทษนะฮะมันมีคนด่าสมน้ำหน้าดูไม่รู้หรอว่าเป็นทองปลอมไม่รู้เขาบอกว่าทองแท้ก็เชื่อเขาไงเดี๋ยวจะเทียบให้ดูว่าระหว่างนี้ทองแบบนี้กับทองคำแท้เนี่ยมันต่างกันยังไง
วันนี้เดี๋ยวเราไปถามผู้รู้มาด้วยนะว่าเวลาถ้าจะเราจะซื้อทองจริงๆเนี่ยเราจะดูผ่านหน้าจอทีวีหรือผ่านกล้องผ่านไอโฟนผ่านมือถือเนี่ยแล้วผ่านแบบเนี้ยใครจะไปคิดว่าใครจะกล้าขายของแบบไม่จริงในออนไลน์นึกออกใช่ไหมคะเพราะมันมีกฎหมายมีอะไรอยู่ควบคุมอยู่แต่คุณไม่ได้จับของอ่ะคุณได้เห็นแต่สีทองๆอ่ะคุณผู้ชมเห็นดิฉันใส่ทองแบบเนี้ยคุณไม่รู้ไหมว่าเนี่ยของเก๋อ่ะรู้ไหมที่มันจับกล้องเข้ามาสิเนี่ยมังกรอย่างเงี้ยสร้อยเส้นเท่านี้ถ้าสมมุติฉันอ่ะฉันดูรวยอยู่แล้วอ่ะสมมติฉันดูรวยฉันมีรถแบบ30ล้านพอจะหักมั้ยแล้วฉันขายทองแบบเนี้ยคุณผู้ชมคะใครก็จะไปคิดเนี่ยเปล่งปลั่งทั้งตัวเป็นประกายแบบเนี้ยปลอมหัวตลอดเท้าเลยวันเนี้ยเราก็ไม่รู้เราก็ไม่คิดไงนี่คือผลของความเราก็เชื่อถือเขาไงความไว้ใจเขาอะค่ะขอไปอีกคนนึงได้ไหมคุณฐานิตาฮะอันเนี้ยเดินมาทางมาใกล้หน่อยอยู่กรุงเทพก็บอกว่ามาพร้อมกับของแถมปีเสี้ยไม่ว่าจะเป็นอั่งเปาทองปีเสี้ยสองตัวคู่แล้วก็ทองปีนักสัตว์โอ้โหคุณผู้ชมฮะแต่ละคนมีแต่กล่องยักษ์ทั้งนั้นเลยค่ะกล่องเบ้อเล่อทั้งนั้นเลยอ่ะแต่ละคนแล้วของแถมต้องนับของแถมด้วยนะเป็น10 อันเลยว่ามันจะได้ครบหรือไม่ครบคุณผู้ชมฮะและเห็นมีการบอกว่าตอนนั้นเองเนี่ยดูรายการแล้วก็ไลฟ์สดของป๋าเบียร์เหมือนกันบอกว่าเนี่ยปีเสี้ยขายเท่าไหร่พอในดูเนี่ยเขาบอกว่าตีมูลค่าแล้วตอนนั้นซื้อปีเสี้ยราคา 39,993 บาทเห็นบอกขายไปนะตอนเดือนพฤษภาขายไปเท่าไหร่รู้ไหม10,000ช้ำใจเหมือนกันนะแต่วันนี้ที่เอามาขายคืนแล้วก็ไม่ได้เงินก็อยากจะถามเหมือนกันถ้าเอามาแล้วมันไม่ได้เงินคืนเนี่ยจะเอามาทำไมก่อนแถมเพื่ออะไรให้คุณค่าทางจิตใจตรงไหนก่อนแต่ถ้าไม่รับก็จะกองเอาไว้ตรงหน้าร้านนี่แหละไอ้พวกของแถมพวกนี้ไม่อยากเอากลับไปแล้วลองฟังเสียงดูฮะขายได้เหมือนเดียวใช่คือขายนานแล้วนี่ก็ขายประมาณช่วงตอนที่ขายปีเสี้ยน่ะคือเขาต้องรู้แล้วแหละว่าเขาจะจัดโปรโมชั่นยังไงแล้วเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าปีเสี้ย8ตัวน่ะมันราคาเท่าไหร่แล้วเขาพูดในรายการหนกระแสว่าไอ้เอเซนซิลี่พวกนี้มันรวมอยู่ในราคาที่เราซื้อเราก็เลยอยากรู้ว่าไอ้ส่วนต่างที่เขารวมอ่ะมันเท่าไหร่เราจะได้มันเท่าไหร่แปลว่าปีเสี้ยตอนนี้ของเราขายไปแล้วใช่เราได้เพียงเดียวสมมุติว่ามันได้ไม่ถึงตามที่เราต้องการอ่ะผมว่าได้60บาทได้40บาทแล้วสมมุติอย่างแบบมากสุดน้ำไม่ได้เลยจะเอาไปทำอะไรอันเนี้ยก็เราก็ต้องถามเขาว่าเขามาทำอะไรก่อนเขามาแถมเพื่ออะไรก่อนมันเป็นคุณค่าทางจิตใจตรงไหนก่อนถ้าเกิดเขาไม่รับก็คือจะปล่อยทิ้งตรงนี้เลยก็คงจะกองไว้ตรงหน้านี้แหละค่ะก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรอ่ะคือตอนนี้มันเกิดปัญหาแบบนี้แล้วอ่ะแม่ตั๊กไม่ต้องไปหาเขาอ้างอะไรต่างๆนานาคือตอนนี้ก็คือยอมรับแก้ไขปรับปรุงแค่นั้นเพราะว่าทุกคนไทยอ่ะให้โอกาสอยู่แล้วตอนที่ขายคนไทยให้โอกาสอยู่แล้วแล้วคนนี้คุณฐานิตาคุณผู้ชมฮะลงออมทองด้วยนะนอกจากซื้อทองอ่ะคุณติ๊ง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 ทีนี้ขายออนไลน์ไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมติ๊งติ๊งขายออนไลน์ไปแล้วไม่พอออมทองไปอีกวันนี้ไปถามว่าออมทองไปหมื่นกว่าบาททองคำฉันอยู่ไหนคุณผู้ชมฮะการออมทองเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกันอยู่ถ้าเราออมทองกับร้านปกติเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมมันจะเบิกได้สองแบบเลยหนึ่งคือเขาจะเบิกมาเป็นเขาไม่ได้เบิกเป็นคือเป็นเงินนะเป็นใบมาเป็นเนี่ยเขาจะมีลงทะเบียนเอาไว้หลังจากนั้นเองเนี่ยเขาก็จะให้มาเป็นทองถ้าเราเบิกเป็นทองมาเราก็จะได้เป็นทองคำมาคุณผู้ชมฮะราคาทองมันขึ้นวันนึงเนี่ยมันขึ้นไม่เท่ากันถ้าเราซื้อตอน9โมงเย็นแล้วเราขาย9โมงเย็น9โมงเช้าขออภัยซื้อ9โมงเช้าตลาดไม่เปิดแล้วตอนเย็นหลังจากที่ตลาดปิดแล้วเนี่ยราคาทองมันก็ต่างกัน1กรัม 3,500 ครึ่งสลึง 6,000 เพราะฉะนั้นมีเก็บเล็กผสมน้อยวันนี้มีตังค์เท่านี้ก็ออมนิดหน่อยก็ออมเท่านี้คุณผู้ชมฮะ1บาท 42,000 ใช่ไหมผมไม่ผิดใช่ไหมใช่ค่ะ 42,000 42,000 คุณผู้ชมฮะแต่พอเราบอกเรากลับไปปุ๊บถ้าการออมทองเนี่ยกับร้านดังๆเราบอกเฮ้ยเนี่ยเขาจะตีเงินเขาไม่ได้ตีเป็น1บาท1สลึงนะเราเอาเงินไปใส่เขาเท่าไหร่เขาก็จะตีไปราคาเป็นทองเท่านั้นคุณเข้าใจใช่ไหมอย่างเช่นเราเอาเงินไป 20,000 จะได้ทองอยู่35กรัมสมมุตินะเหมือนมั้ยล่ะเห็นเขาเทแหวนทองพอดีทีมงานกลับไปที่แหวนทองเมื่อกี้ใหม่เทแหวนทองโอ๊ยนี่ฉันก็มีเหมือนกันนี่ฉันก็มีเนี่ยนี่อ่ะแล้วต่อพูดเรื่องออมทองต่อได้ถึงไหนแล้วเนี่ยเชื่อเลยค่ะเนี่ย
เห็นทองปุ๊บแล้วก็เอาเงินสมมติมีเงินแค่ 30,000 วันนี้จะออมทอง 30,000 บาทออมทอง 30,000 บาทคุณผู้ชมฮะเราไปให้กับร้านทองปรากร้านทองเขาจะไม่ได้คิดว่าแบบว่าเฮ้ยเราซื้อทอง 30,000 นะเขาจะเอาเงิน 30,000 ไปเทียบกับราคาทองคำว่าคุณจะได้ทองคำกี่กรัมคุณเข้าใจใช่ไหมแล้วเวลาจะเบิกทองเนี่ยคุณผู้ชมฮะเราก็ต้องไปบอกเขาว่าเอ้ยตอนนี้เรามีทองอยู่เท่าไหร่เขาก็ให้เบิกมาว่าเอ้ยเราจะเบิก2บาท3บาท4บาทก็แล้วแต่แบบนั้นแต่อันเนี้ยเอามาเบิกเป็นเงินแล้วเหมือนเอาเงินเก็บเอาไว้อะไม่ได้ไปซื้อทองต่ออะก็สรุปก็คือขาดทุนนั่นแหละพูดง่ายๆค่ะวันนี้ที่ออมลงไปทองก็ไม่ได้เห็นจะเอาเป็นทองเขาก็ไม่ให้อีกแล้วขึ้นอยู่กับราคาขึ้นลงในแต่ละวันวันนี้มานอกจากคนที่แห่เอาทองมาขาย300กว่าคิวนะคะเพิ่งจะปิดประตูไปเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยช่วงเย็นๆที่ผ่านมาคุณผู้ชมแล้วเห็นบอกพรุ่งนี้จะลดจำนวนรับลงนะน่าจะเหลือประมาณแค่200คิวไม่รู้เหมือนกันอาจจะเกิดปัญหาหรือไม่แต่ไม่ได้มีแค่คนมาขายทองคืนค่ะวันนี้เจ้าหน้าที่สคบลงร้านทองแม่ตั๊กตอนบ่าย2โมงคุณผู้ชมคะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเดินทางมาตรวจสอบภายในร้านของแม่ตั๊กพร้อมกับหนังสือเชิญกรรมการบริษัทให้ไปพบสคบในวันพรุ่งนี้โดยบอกว่าก่อนหน้านี้มีผู้เสียหายเนี่ยร้องเรียนเอาไว้ก็จะต้องเชิญคณะกรรมการของร้านทองแม่ตั๊กคือจริงๆคณะกรรมการเห็นบอกมี2คนคือแม่ตั๊กกับสามีนะคะไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ในวันพรุ่งนี้ถ้าไม่ไปอันนี้ยังไม่ได้จับนะเป็นการเชิญตัวไปให้ข้อมูลครั้งที่1ถ้าไม่ไปให้ไปครั้งที่2แต่ถ้าไม่มาหลังจากนี้น่าจะต้องมีการออกหมายจับกันตามขั้นตอนคุณผู้ชมฮะแล้ว สำหรับร้านทองแม่ตั๊กป๋าเบียร์เนี่ยใครเป็นกรรมการที่ต้องไปชี้แจงสคบคุณผู้ชมฮะอันนี้ข้อมูลเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเอกสารสาธารณะที่เวลาจะจดแจ้งบริษัทเนี่ยมันต้องเปิดเผยได้ถูกไหมฮะผู้มีอำนาจในการลงนามก็คือคุณการตะพลนั่นก็คือทางด้านของป๋าเบียร์กับอีกคนนึงเขาบอกว่าเป็นญาติไม่ใช่แม่ตั๊กแล้วก็บอกว่าทั้งคนทั้งคู่เนี่ยเดี๋ยวจะต้องไม่ใครคนใดคนหนึ่งหรือทั้งคู่เองจะต้องไปให้ข้อมูลกับสคบเรียกว่าเป็นการให้ข้อมูลก่อนถ้าพรุ่งนี้ไม่ไปสคบก็จะออกหนังสือเรียกเป็นครั้งที่2ถ้าครั้งที่2ไม่มาอีกทีนี้แหละฮะเรื่องจะเกิดงานจะงอกสคบจะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีทันทีนี่ค่ะวันนี้ตอน2ทุ่มที่ผ่านมาร้านทองเพิ่งจะปิดประตูนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าน้องลีวัยนครินทร์เนี่ยสอบถามว่าสรุปแล้วเนี่ยมีคนมาขายทั้งหมดกี่คนสรุปรวมคือ307คนแล้วในวันพรุ่งนี้เผื่อใครจะไปวันพรุ่งนี้เปิดรับคิว200คิวตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไป27กันยายนและเดี๋ยวตำรวจสน.นิมิตใหม่ค่ะจะเป็นคนมาอำนวยความสะดวกเองเพราะเข้าใจว่าทางฝั่งของร้านทองเขาคงไม่ได้มีพนักงานหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยที่จะคอยมาอำนวยความสะดวกอะไรให้มากมายนักก็จะเป็นตำรวจตั้งเต็นท์ให้ด้วยอำนวยการเรื่องจราจรด้วยคุณผู้ชมคะรถที่จอดริมถนนปกติแล้วเนี่ยถ้ารถจอดริมถนนเปิดภาพรถจอดริมถนนวันนี้หน่อยแถวยาวเลยถ้ารถจอดริมถนนปกติอะล็อกล้อไปแล้วนะแต่วันนี้จราจรบอกผ่อนผันให้ก่อนเพราะไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยคนจอดรถไว้ตรงริมถนนฝั่งนึงเอาเก้าอี้ข้ามไปนั่งตรงหญ้าตรงเกาะกลางเพราะอะไรรู้ไหมคุณฝ้ายเพราะนั่นเนี่ยเวลาที่น้องลีวายไปถ่ายเที่ยงตรงฮะคุณผู้ชมแล้วแดดเปรี้ยงในกรุงเทพมหานครตอนเที่ยงอ่ะตอนเย็นฝนก็ตกอีกเขาบอกไม่รู้เหมือนกันต้องสะเทินฟ้าสะเทินบกสะเทินน้ำสะเทินลมยังไงก็ไม่รู้เพื่อจะรอเอาของมาคืนแต่ถามว่าของคืนถ้าเอาของแถมที่เป็นทอง 99.99 มาไม่ครบเงินก็ได้ไม่ครบเหมือนกันแล้วบอกของแถมก็เนี่ยฮะคุณผู้ชมทอง 99.99 พูดมาแล้วเดี๋ยวจะบอกนะออมทองไม่รู้จะเข้าขายแชร์ลูกโซ่อีกหรือเปล่าเพราะบอกวิธีการออมทองมันก็แปลกๆอีกนะคะจนสุดท้ายแล้วเขาบอกเนี่ยเดี๋ยวรอเลยตำรวจพรุ่งนี้แจกคิวผมบอกเลยนะคาดการไว้เลยจาก300วันพรุ่งนี้ลดเหลือ200วุ่นแน่คุณผู้ชมคะสาเหตุหนึ่งที่วันนี้มีผู้เสียหายรวมตัวกันเป็นร้อยคนเพราะว่าผลการตรวจสอบของสมาคมอัญมณีที่ไปเปิดเผยในรายการหนกระแสก่อนหน้านี้เพราะเขาได้ตัวอย่างจากผู้เสียหายไปของแถมคือพวกปีเสียของที่เขาได้ไปเป็นกำไรใช่ไหมกำไรปีเสียจริงๆเราไม่ได้ตัวอย่างกำไรมาเพราะเขาขายได้เขาขายได้มันจะมีเนื้อทองอยู่แม้ว่าจะไม่ตรงตามน้ำหนักไอ้เปอร์เซ็นต์อะไรที่เขาบอกไว้แต่ที่ไม่มีเลยคือพวกนี้ค่ะของแถมของแถมมงคลที่เป็นนักสัตว์บ้างเป็นปีเสียบ้างอ่ะซูมเข้ามาตรงนี้นี่แบบนี้ที่บอกว่า 99.99 ดิฉันไม่ได้พูดเองนะคะแม่ตั๊กพูดในคลิปมีคลิปใช่ไหมเดี๋ยวขอฟังเสียงคลิปของแม่ตั๊กก่อน
ลองฟังเสียงแม่ตั๊กก่อนว่านี่ไงของแถมพวกนี้เป็นทองฮ่องกงทอง 99.99 แล้วบอกมันมีราคานี่คลิปนี้เป็นคลิปต้นเรื่องลองฟังดูฮะปามังกรทองคำ99นอนบนก้อนเงินก้อนทองนะในบ้านจะสงบร่มเย็นค้าขายมั่งคั่งและร่ำรวยค่ะและชิ้นที่5หรอชิ้นใหญ่ลูกไปชิ้นที่6ชิ้นที่6นะคะอันนี้คือองค์พระพิฆเนศปางประธานพรขอพรขอความสำเร็จขอคู่ครองนะขอแล้วไม่ต้องแก้บนค่ะทองคำแท้ 99.99 สำหรับลูกค้าวันนี้ฉลองเฟซบุ๊กกลับมาต้องมีนี่ค่ะ 99.99 เมื่อสักครู่เป็นตัวแล้วพระพิฆเนศแล้วก็เป็นก้อนทองเหมือนกันกับอันนี้เลยแล้วเพิ่งสีให้ผมเวลาแกะก่อนสิเนี่ยค่ะของมงคลของเขา คุณผู้ชมคะเมื่อบอกว่านี่คือ 99.99 คนที่เขาได้รับมาถ้าเขาไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องเอาไปขายหรืออะไรเขาก็ไม่ได้สนใจแต่พอเขามีความจำเป็นว่าเฮ้ยฉันช็อตแล้วฉันลำบากจะเอาไปขายร้านทองบอกไม่มีเนื้อทองอยู่ในนี้เลยแล้ววันนี้อ่ะคุณลองจับวัสดุดูก่อนทีมงานซูมกล้องเข้ามาค่ะนี่นี่ 99.99 ตีเป็นกระดาษแผ่นทองแบบบางเฉียบนี่อันนี้นี่หรือตีบ็อกเกอร์ซะหน่อยอันนี้นี่เห็นไหมคุณผู้ชมฮะแล้วเวลาอย่างเงี้ยวิบวับไหมแล้วคุณผู้ชมกระดาษมันนูนนะฮะนูนแบบนูนขึ้นมาแบบเนี้ยแล้วมันก็จะมีส่วนเว้าส่วนอะไรต่างๆนานาจนทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยทองหรือเปล่าแล้วพอใส่คุณฝ้ายปกติแล้วมันจะต้องมีแผ่นเดียวแผ่นทองนี่แยกออกจากกันไปกันเป็นแผ่นประกบกันสองแผ่นนี่เข้ามาดูใกล้ๆนี่ทองนี่ทองเข้ามาดูใกล้ๆนี่ทองนะคุณฝ้ายกระดาษทองกระดาษ 99.99 กระดาษทั้งนั้นเลย กระดาษเป็นเด็กจริงๆที่เพราะที่กล้าทำแบบนี้ค่ะเพราะวันนี้น้องแบงค์ณภัทรเอาตัวอย่างไอ้แผ่นทอง 99.99 ไปที่ร้านทองแห่งหนึ่งแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญเขาดูซิว่าทองไอ้ลักษณะแบบเนี้ยมันมีเนื้อทองอยู่มากน้อยกี่มากน้อยคุณผู้ชมคะเปิดภาพตอนที่น้องแบงค์เนี่ยเอาไอ้แผ่นพวกนี้ไปให้พี่ธวัชชัยค่ะเจ้าของร้านทองแห่งหนึ่งเหมือนกันกับที่ฉันถืออยู่ในมือเออเหมือนเป๊ะเลยเออแล้วตอนแรกเขาก็แกะออกจากกรอบเหมือนที่เราทำเมื่อสักครู่นี้แล้วก็จับผิวสัมผัสช่างทองเนี่ยเขาบอกเลยว่าไม่ใช่นะหรือจะเป็นการเคลือบทองเอาไว้หลังจากนั้นก็เลยมีการเอาอุปกรณ์เป็นเครื่องเจียมาเปิดดูหน้าทองว่าเอ๊ะส่วนไหนมีทองแท้ไหมมีอะไรไหมนี่คุณฝ้ายนี่เขาอย่างนี้มันจะเป็นเครื่องเจียและเขาก็จะขูดขูดขูดข้างบนอยู่เวลาเขารู้ไงว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเป็นทองแท้หรือว่าทองชุบสรุปแล้วไม่มีอะไรเลยไอ้ทองที่มีข้างหน้าเนี่ยทองที่มันฉาบไว้เรียกทองฉาบแล้วไม่ทองชุบทองฉาบเนี่ยมันก็หลุดออกมาคุณผู้ชมคะกลายเป็นฟอยล์กระดาษยืนยันได้ว่าไม่ใช่ทองถ้ายังไม่เชื่อทางร้านเอาไปเข้าเครื่องค่ะเป็นเครื่องตรวจมวลสารหรือว่าเครื่องทดสอบทองก็คือเหมือนเราเข้าไปประมาณ15วิจากการวิเคราะห์ไม่สามารถตรวจวัดได้เลยเนื่องจากมันไม่มีมวลสารความเป็นทองแบบไม่มีเลยอะค่ะแล้วหลังจากนั้นเห็นบอกว่าพอตรวจแล้วเนี่ยไม่พบมวลสารอื่นเอาไปล้อมอีกเอาไอ้มวลสารที่ได้จากเครื่องตรงนี้ CPS too low แปลว่าไม่สามารถตรวจวัดอะไรได้คือตัวที่เข้าเครื่องทดสอบอ่ะมันน้อยเกินกว่าที่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นทองคือมันจะต้องดูว่ามีทองเท่าไหร่แต่เนี้ยตรวจไม่ได้เลยว่ามีเท่าไหร่เพราะไม่มีอันเนี้ยผมรู้มันเป็นเหมือนกับเตาหลอมทองเวลาเรามีทองอะไรต่างๆนะครับคุณผู้ชมเวลาเขาจะเอามาหลอมเนี่ยพวกเศษเล็กเศษน้อยทองเล็กๆน้อยๆเนี่ยมารวมกันเขาจะได้เป็นก้อนแล้วเขาจะไปตีเป็นทองคำแท่งหรือจะทำมาเป็นสร้อยคองทองรูปพรรณถ้าเผาผมบอกแบบนี้นะฮะพอจะมีความรู้เรื่องทองอยู่บ้างถ้าเผาแบบเนี้ยทองแท้ย่อมไม่แพ้ไฟมันจะออกมาเป็นสีแดงๆก่อนเลยนะถ้าเป็นทองแท้นะครับคุณผู้ชมแล้วมันก็จะคลืนสภาพมาเป็นสีทองเป็นก้อนสีทองแต่ถ้าเป็นกระดาษก็จะเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นวันนี้น้องแบงค์เอาของแถมที่บอกว่าเป็นทอง 99.99 ที่ได้มาจากไลฟ์สดเนี่ยเข้าเตาหลอมและให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาเป็นคนหลอมดูลองดูหน่อยสิอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่สิต้องเป็นกระดาษจะมี2ชนิดที่วันนี้ทดสอบคือทองแท้จะเป็นแบบนึงแล้วทองจริงค่ะอันนี้กระดาษทองกระดาษไปหมดเลยไม่เหลือเลยนี่ขนาดยังไม่เปิดแบบฟู่ๆนะเพราะถ้าทองจริงๆอ่ะต้องเปิดแบบฟู่ๆเลยไม่มีแม้แต่นิดกลายเป็นแผ่นขี้เถ้าอะค่ะปกติเลยเหมือนเวลาเรา
เราเผาของเผากระดาษเหมือนเผากงเต็กอ่ะวันนี้ผู้เสียหายบางรายเลยบอกเอาไปเผากงเต็กก็ได้ให้บรรพบุรุษคุณผู้ชมคะแล้วก็ทำเทียบกับทองจริงก็จะแตกต่างกันอย่างชิดอย่างสิ้นเชิงเพราะทองที่ร้านเขาคือทองแท้แต่ทองที่เอาไปคือทองหลอมทองผอมหลอมและเป็นกระดาษวันนี้พี่ธวัชชัยบอกเลยว่าจากการทดสอบแล้วยืนยันในมุมของร้านทองนะว่าทองคำที่มีการกล่าวอ้างไม่มีส่วนผสมของทองเลยยิ่งเอามาหลอมก็ไม่ปรากฏว่ามีส่วนของทองแม้แต่นิดเดียวลักษณะที่เห็นคล้ายคลึงกับแผ่นกระดาษเหมือนกับกงเต็กที่เผาให้กับบรรพบุรุษไม่ได้มีเครื่องการันตีถึงมูลค่าน้ำหนักหรือที่มาที่ไปอย่างชัดเจนพูดง่ายๆก็คือต้นทุนไม่น่าจะแพงอะค่ะแล้ววันนี้คือผู้เชี่ยวชาญเขาบอกพิสูจน์จากสายตาเองเนี่ยถ้าคนทั่วไปอาจจะไม่รู้แต่ร้านทองจับดูก็รู้แล้วว่ามันไม่น่าจะใช่ของจริงครับทดสอบเรามีการปัดผิวพิสูจน์แล้วเป็นทองเคลือบธรรมดาแต่อาจจะเป็นสีทองเฉยๆตัวแผ่นจะเป็นกระดาษแน่นอนครับกระดาษที่หลอมให้ดูโดนไฟก็เหมือนแบงก์กงเต็กอะไรที่เผาเลยครับติดเลยใช่ไม่มีส่วนผสมของทองเลยเราพิสูจน์แล้วแล้วก็ยิงเปอร์เซ็นต์แล้วใช้เครื่องเช็คเรียบร้อยตรวจไม่เจอโลหะใช่เพราะเครื่องเราสเปคสูงแล้วตรวจได้ถึงโลหะได้ถึง28ธาตุถ้าเป็นทองจริงๆก็คือมันจะเป็นสีเดียวกันใช่ครับสีเดียวกันแต่ทางนี้ก็คือต่างกันเลยน้ำหนักก็ต่างกันจะมีน้ำหนักหน่อยอันนี้มันคือมันแข็งเลยไม่สามารถคุณผู้ชมคะนี่คือของแถมเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ฉันกล้าฉีกออกไปได้อะเพราะรู้แล้วว่ามันคือกระดาษกงเต็กมันคือกระดาษนั่นแหละมันไม่ใช่ทองทีมงานลองเปิดตอนหลอมทองมาและที่บอกคนโบราณเขาบอกนี่ไงทองแท้ไม่แพ้ไฟเพราะอะไรรู้ไหมฮะอย่างที่ผมบอกไปแหละเวลาเขาหลอมทองเอาทองแท้สิจ๊ะเขาบอกอันนี้ทองปลอมทองกระดาษกงเต็กไม่อยากดูแล้วเผาไปปุ๊บเป็นกระดาษแบบนี้เลยเป็นขี้เถ้าเลยส่วนทองแท้เขาอนุเคราะห์มากเลยนะขอบคุณมากจริงๆนะฮะเพื่อให้สังคมตื่นรู้ฮะคุณผู้ชมว่าเนี่ยทองแท้ถ้าไปเผาแล้วไม่ใช่อุตริเอาไฟแช็กไปเผานะคุณฝ้ายมันต้องใช้ความร้อนแบบสูงคือเมื่อวานเนี้ยเราลองเอาไฟแช็กเผาดูก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกมันเป็นทองมันไม่ไหม้หรอกมั้งละลายหมดเลยและเนี่ยฮะคุณผู้ชมเวลาทองเนี่ยมันโดนความร้อนมันจะออกเป็นสีแบบเนี้ยเหลืองๆแดงๆแบบเนี้ยแล้วพอมันทิ้งให้มันเย็นตัวปุ๊บมันก็จะกลับกลายเป็นทองเป็นทองเป็นก้อนๆอยู่เขาถึงบอกว่าเวลาบ้านไฟม่วงไฟไหม้เนี่ยเขาถึงไปเขี่ยๆดูกันไงว่าทองเนี่ยมันยังอยู่ในเศษขี้เถ้าไหมเพราะสุดท้ายแล้วมันจะออกมาเป็นก้อนแบบนี้คุณฝ้ายและเขาก็จะไปรีดออกมาเป็นทองรูปพรรณหรือไปตีเป็นก้อนเป็นทองคำแท่งเพราะฉะนั้นแล้วไอ้ของแถมที่เป็นกระดาษต่างๆอะไรพวกนี้เนี่ยๆๆพวกนี้ไม่มีทองแม้แต่นิดเดียวนี่ลืมเปิดคลิปอันนี้ให้ดูทีมงานมีคลิปซื้อโกโก้และแถมทองไอซองเนี่ยไอซองแดงเนี่ยนี่ไอซองแดงแบบที่ฉันเพิ่งแกะไปเนี่ยค่ะมันมีกี่อันนะซองอ่ะมันมีตั้งหลายอันเดี๋ยวมีทุกแบบเดี๋ยวมีทุกแบบแล้วมาเดี๋ยวมาซื้อโกโก้แล้วแถมทองมีใครกล้าบอกว่าเป็นทองปลอมไหมเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมอย่าลืมนะหนึ่งคือแม่ตั๊กเองเขาไม่ได้ทำอาชีพแค่ขายทองขายเพชรอย่างเดียวเขามีอาหารเสริมเขามีอะไรต่างๆมากมายค่ะต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยแล้วบอกนาทีทองกูต้องมาแล้วกระดิ่งกูนะติ๊ง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 มาแล้ว599 บาทค่ะ599 บาทแถมทองทุกกล่องมีซองแดงทุกกล่องใครบอกทองปลอมใครบอกทองปลอมออกมาเลยพูดมาเลยกล่องซิลนะเอาแค่300ออเดอร์เท่านั้นไหนเอาทองมาสิเอาทองมาใส่กล่องและเนี่ยแถมเลยเอาแค่300ตะกร้าผมพูดผิดเขาไปต้องปักตะกร้าตะกร้าขอโทษตะกร้าลองดูหน่อยเขาบอกนี่ไงและใครจะมาว่าอีกว่าทองปลอมคอยดูบอกทองปลอมบอกทองปลอมอีกไหมคะมีไหมมีใครบอกทองปลอมอีกไหมคะพิมพ์ได้เลยค่ะพิมพ์หน้าไลน์ได้เลยมีใครบอกทองปลอมอีกไหมคะเขายังบอกทองปลอมอีกนี่ขนาดเป็นเจ้าของห้างทองยังบอกว่าทองปลอมปิ้นใบออเดอร์582 บาทปิ้นใบออเดอร์582 บาทคนที่โอน582 บาททุกคนได้ทองในกรอกเย้ได้ทองทุกกรอกค่ะฟังนะนี่ได้ทองทุกกล่องค่ะแล้วมีใครจะบอกว่าเป็นทองปลอมอีกไหมโกโก้500 กว่าบาทแถมทอง 99.99% น่ะเพราะฉะนั้นวันนี้คำถามคือทองจริงทองปลอมเราไม่พูดละเพราะเขาบอกเขาขายทองจริงดอกไม้
อยากรู้ไหมคะต้นทุนเท่าไหร่ดอกไม้ทองวันนี้ที่แม่ตั๊กบอกว่า 99.99 วันนี้มีติ๊กต็อกเกอร์ท่านหนึ่งเห็นบอกว่าทำส่งออกนำเข้าจากจีนแล้วเขาไปตามหามาให้ว่าดอกไม้ทองเปล่าตบปากดอกไม้ทอง 99.99 เป็นของฮ่องกงหาซื้อได้จากที่ไหนแล้วต้นทุนเท่าไหร่ฟังดูค่ะค้นหาซิว่าดอกไม้ดอกไม้กุหลาบสีทองเนี่ยเช็คให้ทุกคนดูว่าเมืองจีนขายกี่บาทเพราะเมื่อกี้เห็นแวบๆว่ามันมีใบการันตีเป็นภาษาจีนเดี๋ยวเข้าแอปก่อนนี่ไปที่กล้องเอารูปนี้แคปหน้าจอค้นหาซิว่าดอกไม้เนี่ยกี่บาทเน็ตอย่าช้าอุ้ยขึ้นแล้วใช่ไหมถ้าดูตัวเลขสีแดงนี่คือเงินหยวน1หยวนเท่ากับ5บาทก็คือดูสีแดงเขาเขียนกี่บาท 1.8 บาทไอ้ 1.8 หยวน 0.8 หยวนทุกคนดูทุกคนดูนี่คือราคาอันนี้คือกุหลาบสีทองที่เมืองจีนขายส่งแล้วมีขายเยอะมากเดินไปไหนก็เจอเขาไว้ทำอะไรรู้ป่ะปักขนมเค้กไม่มีใครทำธุรกิจขาดทุนฝากไว้ให้คิดแค่นั้นแหละค่ะฝากไว้ให้คิดค่ะฝากไว้ให้คิดเมืองจีนแต่ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ของจากร้านนะฮะอันนี้ผมย้ำนะส่วนปีเสียเนี่ยไปอยู่ที่ร้านขายคืนบางอันอยากจะเอามาโชว์ให้คุณผู้ชมดูในรายการจริงๆเลยแต่ผู้เสียหายบอกตอนนี้เป็นของกลางแล้วพี่ใช่ดอกกุหลาบเมืองจีนขาย 1.8 หยวน1หยวนเท่ากับ5บาทไม่ถึง2หยวนดอกนึงไม่ถึง10บาทนี่ดอกไม้สีทองแล้วเมื่อวานนี้อ่ะคุณฝ้ายค่ะให้บอกว่าเนี่ยราคาดอกไม้ไม่ถึง10บาทที่จีนเอาไว้ทำอะไรปักเค้กคุณก็ส่งเค้กได้อยู่เหมือนกันนะก็ปักเข้าไปเลยสินี่เป็นไงวันนี้ค่ะเปิดภาพไปด้วยก็ได้ผู้สื่อข่าวเราคุณนุ้ยมัตติกาไปที่สำเพ็งมีไหมลองไปหาดูซิว่ามีอยู่ไหมมีร้านเครื่องประดับที่สำเพ็งอยู่ร้านหนึ่งร้านคุณสุนิสาค่ะเขาบอกว่าสมัยก่อนน่ะเคยมีเหมือนกันดอกไม้พวกนี้เห็นบอกว่าเอานำเข้าจากจีนราคาอยู่ที่หลัก10แล้ววันนี้ทองอยากได้ทองแบบไหนล่ะมีขายด้วยแต่ส่วนมากราคาแบบ200แต่นี้มันดูออกไงอันนี้มาดูออกครับคุณผู้ชมถ้าแบบดูอันนี้เขาไว้สำหรับพวกแบบพวกเล่นละครเล่นอะไรพวกนี้พวกการแสดงแบบเล็กๆน้อยๆตามโรงเรียนพวกที่แบบเป็นสร้อยทองนางรงนางรำอะไรพวกนี้อ่ะอันนี้เราก็รู้ก็ดูออกแต่บางอันเนี่ยเขาบอกมันทำมาเนี่ยมันเนียนมากนะวิวัฒนาการทุกวันนี้เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าไอ้อะไรพวกนี้จริงๆอ่ะไม่ได้มาจากจีนนะในไทยก็ทำได้แต่ดอกไม้แบบนี้มาจากประเทศจีนมาจากจีนที่ไทยไม่ทำเพราะต้นทุนมันไม่คุ้มพอไทยไม่ได้ทำไทยก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ 24K ที่พิมพ์อยู่ตรงก้านเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องมีความหมายก็ได้ก็ไปเรื่อยไงดิฉันก็เชื่อคนที่ได้ก็คิดว่าใช่แล้วอยู่ในกล่องด้วย 24K ฟังเสียงคุณสุนิสาดูหน่อยค่ะบอกว่าเคยเห็นแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยมีใครเอาเข้ามาแล้วขายเป็นงานทองชุบค่ะพี่แล้วก็เป็นงานนำเข้าอย่างลักษณะนี้น่าจะเป็นงานนำเข้าที่มาจากจีนนะคะไม่ได้ขายเพราะว่าเราไม่มีกลุ่มลูกค้าหรือว่าแบบว่าเฒ่าแก่ไม่ได้เจาะจงที่จะขาย กลุ่มลูกค้ามันช่วงหน้าเทศกาลอย่างเงี้ยค่ะแบบวันวาเลนไทน์เขาก็จะเริ่มขายตั้งแต่ก่อนสิ้นปีก็คือธันวามกราก็เริ่มมีวางขายอย่างเงี้ยค่ะพี่ตัวเรือน่าจะเป็นแบบเหมือนพวกพลาสติกหรือไม่ก็ไอตัวโลหะที่เป็นอีกแบบนึงที่มันเบาๆอ่ะพี่แล้วก็นี่เขาจะเหมือนชุบทองทำสีทองยิ่งทน 24K อันนี้คือขายต่อไม่ได้ใส่ประดับเฉยๆได้ค่ะกลุ่มลูกค้าก็ของที่ร้านก็จะมีกลุ่มที่เขาไปขายใน TikTok ในเฟซอย่างเงี้ยค่ะที่ทำโปรจัดแถมกับสร้อยอย่างเงี้ยค่ะพี่อันนั้นหลอกไม่หลอกขึ้นอยู่กับที่เขาไปค่ะคุณผู้ชมคะคือข้างหลังอันนี้คือปลอมไหมข้างหลังที่สำเพ็งนี่ปลอมปลอมเป็นทองเสมือนทองจริงๆเรียกว่าทองปลอมส่วนขวามืออันเนี้ยเป็นทองของแถมจากร้านแม่ตั๊กแล้วบอกว่าเป็นทอง 99.99% ค่ะนี่ผมย้ำแบบนี้อ๋อคุณฝ้ายอะไรอีกอะผมเห็นในภาพพอดีเลยแผ่นทองไอ้แผ่นกลมๆอ่ะคุณเห็นไหมข้างหลังอ่ะไปไหนแล้วล่ะไอ้แผ่นที่เป็นทองเล็กๆอ่ะนี่ๆหลังกุหลาบเนี่ยนะอ๋อนี่ขายเหมือนไม่ใช่หลังกุหลาบนี่คือของเราของเราไงไหนของของเราอยู่ในกล่องจะเอาเดี๋ยวให้ทีมงานหยิบให้คุณจะเอาอะไรอีกอ่ะอยากเห็นเพราะวันนี้คุณผู้ชมฮะอยากรู้เหมือนกันว่าเฮ้ย
ทองอ่ะคุณผู้ชมผมเคยซื้อทองแบบพวกแบบเนี้ยดูเอาไว้นี่ๆๆแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาจะเป็นทองจริงๆนะแล้วสุดท้ายเนี่ยไอ้ใบเนี้ยค่ะใบเนี้ยเมื่อวานน่ะที่ดิฉันบอกว่าแผ่นทองเราหายไม่ได้หายคุณผู้ชมคะไอ้นี่แหละคือแผ่นทองแล้วตอนแรกดิฉันคิดว่าขวามือนะคะคิดว่าเป็นสติกเกอร์เพราะมันเป็นกระดาษก็คือแกะออกมาจากใบดูแล้วและที่มันก็บอกว่ามันมีอยู่ในซองนี่ไงแผ่นทอง 0.1 กรัมเดี๋ยวทีมงานเข้ามารื้อโกดังของผมก่อน เพราะวันนี้คุณผู้ชมฮะโอ้ยเหนื่อยเดี๋ยวนี่ 0.1 กรัมเขียนแบบนี้เลยแล้วบอกเป็นแผ่นทองจริงๆทอง 99.99 ก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันจะมีทองคำจริงๆไหมแต่คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูแต่วันนี้เห็นมีการบอกเหมือนกันนะเขาทำหลากหลายอาชีพนะฮะหนึ่งในนั้นคือกล่องสุ่มตอนที่กล่องสุ่มรุ่งเรืองเนี่ยเห็นมีการบอกว่าทำกล่องสุ่มทองนะคุณฝ้ายแล้วผมเห็นมันนักต่อนักแล้วไอ้พวกกล่องสุ่มทองเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าได้ทองจริงๆหรือทองยังไงแต่คุณผู้ชมลองไปดูกล่องสุ่มทองที่รีวิวเห็นบอกว่าบางกล่องสุ่ม 50,000 นะฮะทำไมมันเล็กอ่ะทองกล่อง 50,000 นะคะนี้แต่นี่ก็ไม่ได้อะไรค่ะเพราะว่าผม 50,000 แต่กล่องเล็กมากค่ะรู้สึกว่าใจแป้วค่ะใจแป้วว่าจะได้ไม่เยอะนะค่ะคุณจะคุ้มกันไหมนะคะไม่แพงไม่ทองทองแพงป่ะจริงฮะจริงกับจริงทองแท้ป่ะเนี่ยดูดิเปิดดูอันนี้อะไรนี่มันของเล็กพี่นั่งเปิดไงมือสั่งค่ะมือสั่งค่ะมือสั่งค่ะอะไรเฮ้ยดูดูดีเฮ้ยดีมาเข้าไปบานหนึ่งไหมมีเสียบานหนึ่งไหมไม่มีไม่ได้ไม่ได้ตึงมือสั่งนะก็ไม่มีใบประกันตัวต้องโผล่แน่ต้องส่งค่าคือแบบส่งมันโอ้แล้วไปตีพี่ทำไมหูตีตั้งแต่เด็กเขาไม่ได้จะได้วัดสถาบันที่อยู่ในเนี่ยจริงจริงกี่เสียทองคำ 99% เต็มเลยที่99% เนี่ยไอ้เขาเสียกี่เสียข้อมือดีสวยเจ๊ต้องทำไงอ่ะต้องสุกกันอันนี้ไอ้ผู้ก็จริง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 จริคุณผู้ชมคะ 50,000 บาทเปิดออกมาได้ปี่เสียทองกำไรปี่เสียแล้วก็ซองแผ่น6อันกำไรปี่เสียที่เป็นประเด็นอยู่ไหมกำไรปี่เสียที่บอกว่าซื้อมา 30,000 แล้วก็ขายได้ประมาณ 10,000 นึงอ่ะเอออันเดียวกันใช่ไหมใช่แต่ว่าซื้อมา 50,000 นะอู้ตายกล่องเนี้ยไอ้กล่องสุ่มแบบนี้ค่ะซองแผ่นทอง6อันซึ่งวันนี้ถ้าพูดถึงซองแผ่นทองมูลค่าคือหลักร้อยอ่ะเออเขาก็ซื้อเป็นกระดาษมันก็มีค่ามันก็เออหลักสิบหลักร้อยก็ให้เขาบ้างแม่ขนาดดอกกุหลาบยังที่จีนยังห้าบาทยังไม่ถึง10บาทเลย ยังไม่ถึง2หยวนเลยกระดาษพวกนี้คุณผู้ชมฮะแล้วซื้อมาเป็นแพ็คเป็นโหลมันจะเท่าไหร่อ่ะซื้อมาจากจีนอ่ะคือไม่อยากจะซ้ำเติมใครนะเพราะคนซื้อเขาก็ไม่คิดหรอกว่าคนที่มีชื่อเสียงคนเด่นคนดังไปชวนดารามาร่วมไลฟ์ด้วยจะกล้าโกหกประชาชนนึกออกใช่ไหมคะอืมแต่เพราะฉะนั้นวันนี้ผู้เสียหายก็เลยเยอะเข้าไปใหญ่เลยคุณผู้ชมฮะผมอยากให้ดูจริงๆความแบบโอ้โหมหัศจรรย์จริงๆกล่องซุ่มเขาบอกสินค้าโปรโมชั่นดูหน่อยกล่องละ982บาทอ่ะพี่เลือกเลยพี่เป็นไงล่ะนี่ก็ได้อ่ะจิ้มมาเอาแกะออกให้ป่ะเบียร์นี่ครับแกะให้เป็นไงล่ะได้เรื่องหนูบอกแล้วหนูว่าคนจริงแจกจริงเลือกเองนะเลือกเองด้วยเออไม่ต้องเสียตังค์ก็ได้ไม่เสียค่ากำเนิดด้วยนะซื้อของราคาหลักร้อยได้ทอง1บาทโอ้ชอบดีมากอ่ะเลิศค่ะได้ฟรีแถมเรื่องราได้ด้วยดีมากผมมีแต่นี้ที่ไหนนี่ซื้อราคา982ได้ทอง1บาทไม่รู้ว่าได้จริงไหมแต่ไปดูกล่องสุ่มหน่อยไหมกล่องสุ่มไหนบอกกล่องสุ่มจิ๋วกล่องสุ่มผู้ชมเอาอันที่เปิดออกมาแล้วได้แผ่นทองก็ได้ค่ะแผ่นทองจิ๋ว2กล่องได้เป็น
็นแผ่นทองจิ๋ว2กล่องอุ๊ยก็ดีใจแล้วนะแผ่นทองจิ๋ว 0.1 กรัมดีใจมากไหมกลับมาตรงนี้ทีมงานนี่แผ่นทองจิ๋วที่อยู่ในคลิปมาอยู่ในมือของแม่ฝ้ายเป็นที่เรียบร้อยนี่รีวิวหน่อยสิรีวิวก็คือตอนแรกอ่ะไม่รู้เลยนึกว่าเป็นสติกเกอร์ที่แปะมากับการ์ดธรรมดาแล้วพอหาอยู่ในเมื่อวานหาไม่เจอไหนขอดูหน่อยมานี่หน่อยจนกระทั่งแบบเอ๊ะมาส่องใกล้ๆเอ้านี่เหรอทองคุณผู้ชมฮะรายละเอียดเดี๋ยวดูอย่างนี้นะเขาบอกว่าเป็นทอง96ซูมได้ไหมกล้องซูมได้ไหมกล้อง 96.5 เหรอเขียนไหมฮะเขียนไหมนี่เขียนนี่มันก็สะท้อนซะนี่ตรงปลายนิ้วชี้ผมนี่ซูมเข้าไปอีกซูมเข้าไปอีกซูมได้อีกไหมสุดยังช่างภาพไม่ได้แล้วได้แล้วอ่านสิอันนี้เขียนว่าโกที่แปลว่าทองค่ะคุณผู้ชม 96.5% แล้วข้างบนก็เขียนว่า SNP Go เหมือนกับเป็นชื่อห้างทองค่ะแล้วก็มีโบเห็นไหมฮะโบน่ารักไหมน่ารักอันนี้เลยแล้วก็บอกเป็นของขวัญตรงทองตรงนี้เขียนไว้ว่า 96.5% 0.1 กรัมตรงนี้นะฮะด้านหลังคุณฝ้ายผมอยากให้ดูใครคุณผู้ชมฮะเป็นเราเป็นชาวบ้านร้านตลาดอะเราก็เชื่อแล้วเห็นบอกว่ามีนี่ QR code ตรวจสอบแล้วมีข้างบนเป็นทองต่างๆรายละเอียดเว็บทรงเว็บไซต์นี่ๆฝั่งนี้เว็บไซต์มีทั้งหมดเลยสุดท้ายแล้วเราก็คิดว่าอ๋อไอ้กลมๆตรงเนี้ยมันคือทองสุดท้ายคุณผู้ชมฮะกูจะแกะไหมมันคือนี่ฉันแกะแล้วฉันแปะกลับไปใหม่ทองอะไรมันจะแปะกลับไปได้แผ่นทอง 0.1 กรัม 96.5% นี่ค่ะมันคือแผ่นสติกเกอร์ค่ะทีมขอโทษนะอาจจะมีทองเป็นสีอะเป็นทองใช่แต่ว่าเนื้อทองเนี่ยไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนเหมือนกันแต่ตอนแรกคิดว่าเป็นสติกเกอร์เฉยอ่ะนี่คือสิ่งที่ได้จากกล่องสุ่มแต่ทีเนี้ยปัญหาก็คือธุรกิจกล่องสุ่มทำให้คนร่วงมานักต่อนักแล้วบางคนตอนนี้เข้าเรือนจำไปแล้วก็มีคุณผู้ชมคะกล่องสุ่มที่ว่าเนี่ยธุรกิจที่เขาบอกเนี่ยอาจจะขายแบบมีหลักหมื่นก็มีคนเมื่อวานซื้อไป 40,000 แต่กล่องสุ่มทำเงินได้อย่างไรเพราะว่าเวลาขายกล่องสุ่มไปให้เนี่ยเขาบอกว่ามีรถนะรถมอเตอร์ไซค์เพียบเลยรถใหญ่ก็มีโทรศัพท์มือถือก็มีลองเปิดคลิปเมื่อวานขึ้นมาทีนึงที่ทางด้านของป๋าเบียร์บอกเนี่ยพัสดุตีกลับอุ้ยเสียดายจังเลยกล่องที่มันตีกลับมันเป็นแบบนี้เป็นกล่องที่มีโทรศัพท์มือถือซะด้วยมีคอมเมนต์มาบอกแล้วบอกว่านี่ไงซื้อกล่องสุ่มแม่ตั๊กป๋าเบียร์ไปไม่เห็นได้ของเลยไปยัดอยู่ที่ไหนแล้วป๋าเบียร์ก็เลยบอกว่าได้ทำไมไม่ได้อะอย่างนั้นเดี๋ยวลองทีมงานไปเอาพัสดุตีกลับมาวางไล่ดูนี่ไง iPhone ติ๊ง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 โทรศัพท์ iPhone ก็อยู่ในกล่องก็เลยแบบอ้าวนี่ไงพวกคุณน่ะไม่ได้เพราะว่าส่งไปแล้วพัสดุมันถูกตีกลับมาอยู่ที่นี่มีคนได้กับคงมีคนไม่ได้เหมือนกันอย่าไปบอกว่ามันไม่มีมันมีแล้วมีทุกกล่องยังไงทุกกล่องก็ได้เกิดมันเป็นกล่องสุ่มไงบางกล่องก็ไม่ได้แล้วก็เข้าใจแต่คุณผู้ชมฮะแม่ชาวเน็ตก็ตาดีดีไอ้กล่องที่มาวางเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อวานกล่องมันดูใหม่ใหม่ต้องพูดแบบนี้นะใหม่จริงเพราะอย่าลืมนะฮะพัสดุตีกลับคือจากร้านทองแม่ฝ้ายฉันส่งไปให้เธอแล้วมาส่งมาให้ผมบ้านผมเนี่ยคุณผู้ชมฮะการส่งของเหมือนที่เราดูตามมือถือจากร้านพัสดุเข้าไปรับแล้วเป็นสาขานี้หลังจากสาขานี้ส่งเข้าศูนย์กลางศูนย์กลางกระจายพัสดุไปหาจังหวัดของผมพอจังหวัดของผมได้รับมาส่งมาหาผมแล้วผมไม่อยู่มันก็ต้องตีกลับใช่มันขนไปขนมาหลายทอดมันก็ต้องตีกลับไปที่ศูนย์เดิมแล้วก็ไปศูนย์ใหญ่แล้วก็ไปจังหวัดของคุณฝ้ายแล้วก็ส่งไปถึงบริษัทคุณฝ้ายคุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมฮะแต่กล่องสภาพที่หน้าของป่าเบียร์ชาวเน็ตบอกว่ามันใหม่ปักผิดปกติไหมอะขนส่งประเทศไทยมันจะดีขนาดนี้เลยเหรอเราก็ไม่รู้ฮะคุณผู้ชมและอีกอันนึงที่คนมาไปจับพิรุษได้คุณผู้ชมเห็นไหมทีมงานก็ไม่ได้ซูมมาซะด้วยตีกลับคำว่าตีกลับบริเวณหน้ากล่องเขาบอกว่าเอ๊ะไอ้การตีกลับหน้ากล่องเนี่ยมันก็มีความแบบแปลกๆอยู่บ้างเพราะอย่าลืมนะฮะวันนี้เราให้ไปค้นเลยแต่ละที่แต่ละหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาไปสนีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเอกชนต่างๆส่งเวลาตีกลับเนี่ย
ตีกลับออกมายังไงจะเขียนตัวเบลเลอร์แบบนี้ว่าตีกลับจริงใช่ไหมรู้สึกเหมือนว่าจะมีข้อมูลถ้าสมมติว่าซื้อจากทาง TikTok เนี่ยเขาจะใช้บริการค่ายหนึ่งขึ้นต้นด้วยตัวเจ เวลาที่สินค้าถูกตีกลับจากค่ายเนี้ยคำว่าตีกลับจะอยู่ด้านบนจะไม่อยู่ที่ใบตรงกลางจะไม่อยู่กลางจะอยู่ข้างบนแต่ถ้าเป็นการสั่งแบบขอส่งแบบอีกค่ายหนึ่งขึ้นต้นด้วยตัว F เนี่ยเวลาตีกลับมันจะเขียนแค่วงกลมเล็กๆจะไม่ได้แบบคือขาค่ายไหนก็ไม่เจอที่แปะกระดาษให้ใหม่อ่ะนึกออกใช่ไหมคะมันก็จะมีแค่แบบอ่ะแปะว่าตีกลับแต่แม่มันแบบมันใหญ่ไปมั้ยกลับมาตรงนี้ร้านทองอมรินทร์แจกกล่องซุ่มทำกล่องซุ่มนะครับกลับมาเอามุมจอออกไม่เพราะไม่เกี่ยวกับเขานี่ไม่เกี่ยวกับเขาไม่เกี่ยวกับร้านนั้นร้านนี้คุณต้องใส่ทูทองดิฉันเริ่มหนักคอคุณพูดไปด้วยเลยดิหนักคอจริงคอจะเคล็ดหนักคอคุณลูกค้าฮะแม่เอากระดิ่งมานี่ต้องกดกระดิ่งคุณลูกค้าวันนี้อมรินทร์ทีวีร้านทองของเราแจกกล่องซุ่มราคาตรงนี้พิเศษสุดๆ582บาทค่ะ534บาทถูกกว่าเดิมอีกต้องเป็น34ผมถูกนี่34เหมือนชื่อช่องรับแค่34ตะกร้าสิ่งที่ได้ทอง1เส้นเอาไปเลยแจกมีอะไรไหมอันนี้ซื้อปากกานะแต่แถมทองนี่ซื้อปากกาด้านหนึ่งแถมทอง1เส้นพอไหมทอง1จิ๋วไปด้วยการ์ดทอง1อัน300 534บาท34ตะกร้าโอนได้ยัง F แล้วโอนแล้ว F มาพอ F เสร็จปุ๊บอ่ะแพ็คทีมงานแปะจริงอะไรจริงนี่แปะเลยแปะจริงเลยนี่เดี๋ยวมาให้ดูด้วยนะอันนี้กล่องผมยืมมาเสร็จปุ๊บนี่แปะจริงเลยส่งคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าร้านทองอมรินทร์เอ้าทองจริงอย่าเพิ่งสิเก็บหลังบ้านแล้วก็ส่งอันอื่นไปสุดท้ายแล้วร้านทองอมรินทร์ของเราคนที่ได้ไปก็ไม่มีวันที่จะได้ทองเส้นนี้ไม่มีวันที่จะได้แผ่นทองที่เป็นของจริงไม่มีวันที่จะได้ปากกาที่เป็นของดีแต่เอ้าคุณฝ้ายอินฟลูเอนเซอร์ท่านใหม่อ่ะเอากล่องไปสินี่สั่งกล่องสุ่มป๋าปอนได้กล่องสุ่มป๋าปอนของจากร้านทองอมรินทร์มารีวิวหน่อยได้จริงค่ะไม่ใช่หน้าหมาค่ะโอ้ยขอบคุณแม่มากเลยได้รางวัลใหญ่ได้รางวัลใหญ่เป็นสร้อยแบบนี้เลยและผู้ติดตามดิฉัน 500,000 คนดีใจไหมล่ะ 500,000 คนเห็นฉันได้ทองจากร้านนี้อ่ะฉันก็อยากซื้อบ้างอ่ะตะกร้าผมแตกไปแล้วฮะ534บาทกับทองนี้คุณฝ้ายได้แบบเต็มๆเลยแล้วหลังจากนั้นมาเอ้าเอาใหม่วันนี้แจกใหม่อะไรอีกอะแจกไปเลยพอแจกไปเสร็จปุ๊บบอกคอมเมนต์เริ่มขึ้นแล้วไหนอ่านคอมเมนต์ในไลฟ์สดหน่อยสิอ่านคอมเมนต์ในไลฟ์สดหน่อยไหนตีกลับเหรอไม่ได้เหรอไม่ได้ได้ยังไงอ่ะทีมงานมานี่กล่องส่งไปเนี่ยส่งไปแล้วมันตีกลับมาเนี่ยเห็นมั้ยตีกลับมาแบบนี้เลยส่งแบบตีกลับโทรทายแล้วเนี่ยแล้วคุณจะมาบอกได้ไงว่าไม่ได้นี่มันตีกลับมาเนี่ยเห็นมั้ยตีกลับแต่ผมต้องปิดไว้ก่อนอ่ะเนี่ยตีกลับมาพอตีกลับมาแบบนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูเลยทุกกล่องมีจริงๆนี่แม่ไม่รู้เหมือนกันขนาดคุณฝ้ายอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยที่มีมาเนี่ยที่จ้างอุ๊ยไม่ใช่ที่ซื้อกล่องสุ่มมาเนี่ยยังได้เลยนี่ผมนี่แกะให้ดูแบบสดๆเลยนี่ตีกลับมามีทุกอันมีทองทุกอันร้านทองอมรินทร์เราไม่เคยโกงใครไม่เคยโกหกใครนี่ทอง อยู่ในนี้ไงเสียดายไม่ถึงอ่ะประมาณนี้นี่คือร้านทองอมรินทร์ใช่ค่ะวันนี้เลยไปถามกับบริษัทขนส่งพัสดุแห่งหนึ่งก็แล้วกันถามว่าพี่สมมติพี่ค่ายเนี้ยเวลาพี่จะตีกลับของอ่ะพี่จะแปะไอ้กระดาษ A4 ที่พิมพ์เขาว่าตีกลับเนี่ยใหญ่ใหญ่มะไว้ตรงกลางกล่องไหมคุณนกค่ะเป็นพนักงานขนส่งบริษัทของเอกชนนะคะบอกว่าถ้าค่ายพี่ไม่มีแน่นอนปกติแล้วถ้ามันมีการตีกลับของกลับคืนมาเนี่ยของจะถูกส่งกลับมาที่โกดังที่คลังแล้วจะมีการออกเป็นบาร์โค้ดแล้วก็จะแปะบนกล่องเพื่อจะยิงบาร์โค้ดส่งกลับไปที่ต้นทางไม่มีใครมานั่งพิมพ์หรือว่ามานั่งเขียนคำว่าตีกลับแบบนี้คุณนกบอกเลยว่าข้อความบนกล่องน่าจะเป็นเจ้าของพัสดุเขาเขียนเองหรือเปล่าจุดประสงค์อันนี้ไม่ทราบนะแต่เท่าที่เห็นเนี่ยบริษัทขนส่งเนี่ยเขาจะไม่ทำกันแบบนี้ใช่เพราะว่าตีกลับมันจะไม่มีแบบนี้ใช่มันจะไม่เขียนเลยคำว่าตีกลับแล้วเราจะรู้ได้ไงตีกลับไปร้า
การไหมใช่ค่ะมันจะตีกลับไปที่ที่อยู่ผู้ส่งเขาเป็นคนส่งมาแสดงว่าต้องเอากลับมาที่นี่อีกรอบนึงปะไม่ค่ะต้องกลับไปที่ผู้ส่งเลยปิ้นใบแปะใหม่ใบแปะก็คือใบแปะหน้ากล่องใบแปะหน้ากล่องใหม่ค่ะเพื่อที่จะกลับมาที่ต้นทางต้นทางซึ่งไม่ใช่เราแหละมันจะเป็นของที่ผู้ส่งเลยของผู้ส่งเลยใช่ค่ะแล้วก็คือแบบว่ามันจะไม่มีคำว่าตีกลับเพราะปกติมันแค่ยิงบาร์โค้ดเนี่ยมันจะมีข้อมูลทั้งหมดเลยว่ามันเป็นพัสดุตีกลับนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคลังก็จะส่งกลับไปที่ต้นทางเลยเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ชาวเน็ตเนี่ยเขาอุ้ยคนซื้อของออนไลน์เขารู้อยู่แล้วแหละถ้ามีการตีกลับเนี่ยเขาจะพิมพ์แบบไหนเขาจะแปะแบบไหนเขาจะทำตรงไหนของกล่องพัสดุเพราะฉะนั้นแบบนี้เขาบอกว่าไม่น่าจะใช่นะเพราะเราก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยมันพิมพ์ตัวเบลอว่าตีกลับแบบนั้นจริงๆเหรอแล้วบางอันบางกล่องเนี่ยเขียนด้วยปากกาแดงนะฮะคุณผู้ชมว่าตีกลับแต่สุดท้ายแล้วเราก็ไม่รู้แล้วฮะว่าเอาตีกลับอาจจะตีกลับมาจริงๆก็ได้แต่ชาวเน็ตแล้วหลายคนที่เป็นเจ้าของร้านค้าเขาก็บอกว่าไม่เคยเห็นพัสดุตีกลับแบบนี้นะคุณผู้ชมคะแต่เอาล่ะให้ความเป็นธรรมกับเขาหน่อยกล่องซุ่มก็มีบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้อ่ะต้องบอกแบบนี้มีอยู่คลิปนึงค่ะเห็นบอกว่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแม่ตั๊กเนี่ยลงคลิปเอารถเก๋งเป็นรถเก๋งไฟฟ้าไปแจกตอนนั้นมีคลิปรถนี่แบบนี้เลยแจกจริงได้จริงมีตัวตนจริงๆอ่ะลองดูคลิปนี้ดูหน่อยทำไมครับเนี่ยเดี๋ยวก่อนแอบทำไมดีทำไมเอ้าไม่ถึงแค่มีสั่งหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนน้องทำไมครับเนี่ยไม่เจอเอ้าไม่เจอเอ้าไม่เจอไม่เจอเฮ้ยน้องตัวสั่นเลยอะก็มือจะมองตาเฮ้ยออกมาออกมาก่อนได้ไหมพี่นนท์ก็มาสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีค่ะเฮ้ยขอบคุณค่ะพี่เดี๋ยวล็อกเดี๋ยวล็อกตามกับพี่ไปข้างนอกไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยดีใจไหมที่เจอดีใจมากเลยทำไมสั่งของตลอดเลยอ่ะอยากช่วยแม่ตั๊กด้วยโอ้โหแต่ไม่ได้แต่คนอื่นนะโอ้โหพี่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 อ่ะเดี๋ยวตักถือแก้วให้นี่ค่ะไปแจกด้วยตัวเองเลยผู้เสียหายร้องไห้กอดแม่ตั๊กเลยคุณผู้ชมคะวันนี้เราเลยลองลงพื้นที่ดูตามจุดดังกล่าวก็เห็นบอกว่าไม่เจอคุณพี่ผู้หญิงท่านนี้อ้าวไม่เจอที่บ้านหลังนี้ไม่เจอแต่ถามชาวบ้านแล้วกันชื่อคุณนนท์เขาบอกว่าอ๋อวันนั้นผมเห็นตามคลิปนี้เลยแม่ตั๊กเอารถเก๋งป้ายแดงใส่รถสไลด์แล้วก็มาจอดถ่ายรูปกับผู้หญิงคนหนึ่งถ่ายนานประมาณสัก1ชั่วโมงก็เห็นกลับออกไปพร้อมกับรถฮะใช่วันนั้นน่ะถ่ายรูปถ่ายคลิปนี้เสร็จปุ๊บก็กลับออกไปพร้อมกับรถแล้วก็ไม่เคยเห็นรถคันนี้เข้ามาจอดในซอยอีกเลยส่วนผู้หญิงคนนี้เช่าบ้านอยู่ที่นี่จริงค่ะแต่ไม่เคยใช้รถคันที่แม่ตั๊กถ่ายในคลิปเลยไม่เคยเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนั้นได้รับรถจริงไหมอาจจะได้จริงมั้งแต่หรือเขาขอเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแทนผมก็ไม่รู้นะแต่ผมเคยเห็นแค่วันนั้นอะวันเดียวอยู่บนรถยกถ่ายคลิปเสร็จก็หายกันไปหมดเลยและดูนะคะว่าอีก4คันเป็นรถเก๋งสีขาวครับน่าจะเป็นไอไฟฟ้าวะครับป้ายแดงเลยไหมคะครับป้ายแดงเอาขึ้นรถสไลด์มาเหรอคะครับขึ้นรถสไลด์มาลงแต่เขาขับเข้ามาเนี่ยเอามาจอดข้างนอกแล้วเขาบอกไหมเอามาแจกใครอยู่ไหนตอนนั้นเขาคุยกันว่ายังไงบ้างตอนแรกไม่รู้ครับเห็นคนเขามาถ่ายรูปกันเยอะๆก็เลยคิดว่าเขามาแจกเขาบอกเป็นผู้โชคดีอะไรอย่างนี้ครับเขารถกลับไปไหมวันนั้นพอกลับมาอีกทีเจอเห็นใครมาไม่เห็นครับหลังจากนั้นก็คือไม่เห็นรถตรงนี้อีกเลยเหรอครับไม่เห็นรถเข้ามาเลยครับเขาใช้รถมอเตอร์ไซค์หรือว่าอะไรมาถึงเจ้าตัวเองน่าจะเป็นรถเก๋งเหมือนกันนะสีขาวน่าจะเป็น Honda ของคนละยี่ห้อของเขาเองแต่ไม่ได้มาจอดที่นี่ครับไม่ได้มาจอดที่นี่เรื่องที่ว่าเขาจะได้จริงหรือไม่จริงเราก็ไม่รู้นี่ค่ะก็แปลกเหมือนกันถ้าเราได้รถป้ายแดงเราจะไม่อยากขับหรอไหมไม่รู้เหมือนกันหรืออ่ะเอาอันนี้ถ้าให้ขอไปทำนะมองเหรียญก็ต้องมองสองมุมหนึ่งคืออ่ะแม่ตั๊กปาเบียก็ต้องรับคำวิพากษ์วิจารณ์ตอนนี้นะหนึ่งคืออาจจะแบบคอนเทนต์ไหมหรือถ้าเป็นเรื่องจริงที่ชาวบ้านชาวช่องเขาไม่เห็นว่าพี่คนนี้ขับรถอาจจะมีการแบบเอ้ย
เปลี่ยนเป็นเงินเปลี่ยนเป็นเงินได้ไหมหรือเปล่าขอเป็นเงินดีกว่าเพราะตอนนี้ลำบากเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาเออแต่มีอีกท่านนึงค่ะคนนี้ได้รถเหมือนกันเห็นไหมคนได้ก็มีคนได้ก็มีแต่คนนี้เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์นะบอกว่าแบบแต่งหน้ารีวิวในโลกออนไลน์แล้วเจ้าตัวบอกว่าตอนนั้นก็ซื้อกล่องซูมกับของแม่ตั๊กนั่นแหละแล้วก็ได้จริงผูกโบมาส่งถึงที่บ้านแบบนี้เลยได้รถมาแม่เอารถมาเลยรถกันที่รถกันที่สองนะคะพี่รถเขาได้รถพี่เขาได้รถพี่เรามาตกลงได้เลยครับแน่ในชีวิตเลยตื่นเต้นเลยใครนะบอกว่าครั้งแรกรถไฟฟ้าครับราคาแสนจะไปไหนจะไปไหนพี่อยากไปจะไปไหนสั่งห้ากล่องเองค่ะถ้าเจอไม่ได้มาใช้เลยรถยนต์คันที่2น่ะให้ดูทะเบียนรถอุ๊ยเลขสวยด้วย4664นี่ค่ะวันนี้ก็เลยติดต่อไปยังบิวตี้บล็อกเกอร์ท่านดังกล่าวก็บอกว่าอันนี้ได้จริงนะคะวันที่มามอบรางวัลแม่ตั๊กก็มาด้วยทุกวันนี้ยังใช้รถคันนี้ปกติเลยไม่ใช่ในเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่หน้าม้าหน้าม้าไม่ใช่คอนเทนต์ใช่แล้วเป็นเรื่องจริงได้จริงแล้วมาเอามาให้จริงๆไม่ได้รับงานแบบโปรโมทด้วยแต่ถามว่าตอนนี้รถอยู่ที่ไหนพี่แล้วพี่อยู่ที่ไหนอ๋อไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เจอตัวแต่ให้สัมภาษณ์เป็นเสียงทางโทรศัพท์ได้ค่ะรถไฟฟ้าครับราคาแพงจะมาไหนจะมาไม่สงสัยว่าได้รถจากแม่ตั๊กจริงไหมได้จริงค่ะได้เมื่อตั้งแต่มกราค่ะอ๋อตอนนั้นเราซื้อกล่องสุ่มเหรอคะใช่ค่ะเราทานผลิตภัณฑ์ของแม่ตั๊กมาหลายปีแล้วตอนนั้นมีความรู้สึกยังไงคะก็ดีใจค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้คนที่เขาได้เนี่ยเขาก็มีแต่แค่อาจจะไม่ได้ใช้อยู่หรือไม่สะดวกให้ไปเจอแล้วพออินฟลูเอนเซอร์แบบนี้ฮะคุณผู้ชมเห็นบอกเหมือนกันว่าแม่ตั๊กแกเนี่ยคนดูไลค์กันเยอะมากนะเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่แบบติดตลาดมากกว่าอ่ะพูดตามตรงนะตีคู่ๆกันมาหลายๆคนหลายๆเจ้าหลายๆแลที่คุณผู้ชมได้รู้จักได้ยินแล้วซื้อของกันมาคุณผู้ชมฮะสิ่งหนึ่งคือแม่ตั๊กเป็นคนที่มีกระแสและเกาะกับกระแสไปเก่งมากนะฮะ1คนคุณฝ้ายน่าจะรู้จักเจ๊กบบางลำพูอ๋อคันนี้ก็คือคนดังไงคนดังเป็นแม่ค้าขายข้าวผัดขายอาหารตามสั่งอยู่บางลำพูและก็ปากแซ่บๆหน่อยแม่ตั๊กก็ไปช้อนมาเลยหลังจากที่ทางด้านของเจ๊กบเนี่ยดังแล้วก็มาไลฟ์ขายของด้วยกันรีวิวกันแดดด้วยกันเวลาราดน้ำเนี่ยราดเบาๆอ่ะมันก็ไม่รู้ว่ากันแดดอ่ะมันจะหลุดจริงหรือเปล่าใช่ป่ะใช่เวลาราดเนี่ยมันต้องราดอย่างนี้ป่ะโอ้โหนแม่งราดเสร็จยังเนี่ยไม่เจ๊ลูกค้าก็ไม่เชื่อนี่ไงลูกค้าก็ไม่เชื่อว่ามันกันน้ำอ่ะขาหมดถังแล้วไอ้ราดน้ำดูเขาบอกว่าแบรนด์นี้เวลาเช็ดเนี่ยเช็ดจะชุ่มค่ะป้าบอกเช็ดธรรมดาได้ยังไงต้องเช็ดอย่างนี้ออกยังดูยังออกไหมออกไหมคะไม่ออกออกไหมไม่ออกหน้ายังขาวออร่าเปล่งประกายรู้อ่ะบีบมาทั้งหมดเอาหน้ามาไม่ต้องแก้ร้องนะนะคะบีบให้หมดโอเคจนได้ยุ่งหน้าเช็ดกบหมดแล้วนะคะบีบเสร็จเนี่ยขวดอ่ะหักมันหักได้อีกและไอ้ขวดเนี่ยใช้ต่อได้อีก2สัปดาห์สำหรับคนที่อยู่หน้าไลฟ์รอบพิเศษรอเซ็ตตัวแป๊บเดียวไม่ว่า20กรัม290บาทแล้วหลังจากนั้นมาเห็นบอกว่าแม่กบเองเจ๊กบบอกกับแม่ตั๊กว่าเนี่ยมีหนี้นะมีหนี้มีสินมีอะไรต่างๆสิ่งที่ทางด้านของแม่ตั๊กเองให้คืออะไรรู้ไหมให้เงินเป็นฟ่อนเลยบอกเอาไปปลดหนี้นะแบบนี้ไงฮะคุณผู้ชมเขาเลยบอกว่านี่ไงใจบุญให้กับพวกอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆให้กับคนที่มาลิลลี่เนี่ยเมื่อวานบอกจะทำแบรนด์ให้10ล้านถูกไหมจะสร้างบ้านให้กับแมงปอผู้กันเนี่ยอีก700,000นี่ให้เป็นเงินสดๆเลยวันนี้ฮะคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปหาเจ๊กบบางลำพูเงินที่ได้เนี่ยคอนเทนต์หรือว่าเรื่องจริงคุณผู้ชมฮะนี่อู้เจ๊กบมาท่ามกลางสายฝนเลยนะแกยังเหมือนเดิมเลยนะเหมือนกันในไลฟ์เลยแล้วก็บอกว่าได้เงิน 500,000 วันนั้นนะฮะตามคลิปเนี่ยได้ 500,000 จริงๆนะแล้วก็มีการบอกเหมือนกันว่าเนี่ยยังไม่รู้เลยไอ้เรื่องเงินทองทองไอ้เรื่องทองอะไรต่างๆไม่รู้หรอกแต่เงิน 500,000 ที่ให้ไม่ได้ให้เปล่านะเป็นการเซ็นสัญญากันว่าเนี่ยมาไลฟ์สดกัน12ครั้งเพราะก็ไม่อยากได้มาฟรีๆเจ๊กบบอกหลังจากนั้นมาเห็นมีการบอกเหมือนกันว่าก็ยังเคารพแล้วก็รักแม่ตั๊กเหมือนเดิมไม่ใช่ว่ามีปัญหาจะเรียกว่าเจ๊ตั๊กตอนรับเงินเรียกแม่ตั๊กตอนเนี้ยมีการบอกเหมือนกันนะว่าก็ให้ผ่านอุปสรรคไปก็แล้วกันแต่ยืนยันในวันที่เจอ
เขาเป็นคนดีคนหนึ่งเหมือนกันลองฟังเสียงเจ๊กบบางลำพูดูฮะไอ้เงินที่แม่ตั๊กเขาจ้างมาเนี่ยเขาให้กบจริงนะให้จริงให้มา 500,000 ไม่ใช่ 600,000 นะคะแต่เรามีสัญญาข้อตกลงกันว่าเราทำงานให้เขาแลกกับเงินที่แม่ตั๊กเขาให้นะคือเขาจ้างเราทำงานเขาไม่ได้มาให้เงินกบฟรีๆเพราะกบก็จะไม่รับเงินใครฟรีๆโดยที่ว่าเกิดดราม่านี้หรอสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะกบบอกตรงนะกบดูแล้วกบก็เศร้านะคือกบขออยู่ตรงกลางทั้งผู้กล่าวหาที่ถูกกล่าวหาแล้วก็ผู้เสียหายบอกตรงกบดูแล้วเศร้ามากเห็นแล้วก็บอกตรงว่าร้องไห้อ่ะก็เสียใจกับผู้เสียหายแล้วก็เศร้าใจกับผู้ที่ถูกกล่าวหาขออยู่ตรงกลางเพราะว่าเข้าใจทุกฝ่ายถูกก็ว่าไปตามถูกผิดแล้วก็ว่าไปตามผิดก็ให้กฎหมายเป็นผู้ตัดสินไปขอยืนผัดยืนอยู่ในซอยไกลสีค่ะขออยู่ตรงนี้นะคะฉันเลยโอเคเกิดดราม่าค่ะอันนี้ได้จริงคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นวันนี้มันเลยเกิดคำพูดที่ว่านักบุญชอบแจกเงินแต่เอามาจากเงินบาปก็คือเงินที่หลอกคนหรือเปล่าคุณน่ะไปขูดเลือดขูดเนื้อไปรีดเลือดกับปู่คนที่เขาไม่มีตังบอกว่าเนี่ยขายทองจริงๆแต่เอาเงินที่ทำกำไรจากพวกนี้นี่ไปสร้างภาพว่าตัวเองทำบุญกับคนดังๆ เพื่อที่มันจะได้เป็นกระแสพอคนเห็นว่าเอ้ยคนนี้ใจบุญสุนทานนี่นะอุดหนุนทองเขาสักหน่อยดีกว่ามันก็เลยเป็นวงเวียนอยู่แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมฮะเท่านั้นยังไม่พอเจ๊กบเนี่ยเหมือนกับว่าไปรีวิวพวกอาหารเสริมถูกไหมเจ๊กบไปครีมกันแดดแล้ววันนี้มีอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็เคยเข้าไปอยู่ในเรือนจำต้องพูดแบบนี้ฮะนาราเคปกระเทยเปิดภาพขึ้นมาฮะแล้วบอกเลยว่าเคยไปอยู่ที่ร้านทองด้วยแล้วก็รีวิวทองลองดูคลิปดูหน่อยได้ค่ะแม่ได้เลยมาอีกรอบนึงค่ะแม่ค่ะ1398เซตนี้เลยค่ะลูกค้าค่ะนี่เหรอสวยมากจ้ะสวยจริงแม่แล้วมีจี้เลยเป็นสร้อยอีกอ่ะน่ารักไงอย่างเงี้ยสวยไหมกดไม่ได้กดไม่ได้หรอกคนอื่นกดได้อยู่นะราคาเต็มอยู่ที่ 2,700 กว่าบาทสองราคาหน้าร้านอยู่ที่ 2,700 กว่าบาทค่ะนะคะแต่อย่าลืมว่าการทำสร้อยทำจี้ทุกอย่างมีค่ากำเนิดค่าแรงนะคะค่ะการที่คุณเอาไปใส่การขายเนี่ยคุณจะไม่ได้ไปรับประกันให้ใช่ไม่ใช่เอาไปขายวันเดียวแล้วจะเอากำไรไม่ได้นะคะคือเราขายอ่ะราคาคนลดน้อยเพื่อให้ซื้อไปใส่ถูกแม่หนูจะไปลองรับจำนำไม่เอาไปวันนี้พรุ่งนี้รับจำนำเลยไม่ต้องรับค่ะเอาไปใส่ก่อนค่ะเอาไปใส่ให้คุ้มเพราะราคา 1,300 กว่าบาทยังไงคุณก็ได้ใส่สร้อยกระทองแท้จี้กระทองแท้ค่ะจบนะคะปักตะกร้าค่ะนี่ปักตะกร้านะคะจบนะคะคุณผู้ชมฮะคุณนาราเพิ่งออกมาจากเรือนจำก็น่าจะเป็นเรื่องของกล่องสุ่มนะถ้าคุณผู้ชมจำได้ไปดูข่าวเก่าก็แล้วกันวันนี้นาราเขาก็มีการไลฟ์สดของตัวเองวันนี้มีคนเข้าไปถามฮะวันนี้พยายามติดต่อกับนาราไปแล้วนาราเองก็มีการพูดและก็บอกว่ายอมรับนะก็อยู่ในไลฟ์จริงๆเพราะหลักฐานมันก็ทนโทษแล้วก็พยายามถามว่าเฮ้ยมันจริงไม่จริงรู้หรือเปล่าว่าทองเนี่ยมันจริงไหมหรือมันมีอะไรไหมสร้อยจริง 99.99% เนี่ยรู้ไหมวันนี้นาราตอบในไลฟ์สดบอกว่าคิดยังไงกับดราม่านี้นารากัดฟันแล้วก็บอกว่าเอาเป็นว่าหนูไม่พูดดีกว่าหนูเป็นเด็กให้ทุกคนตัดสินเองก็แล้วกันเรื่องบางเรื่องนาราพูดได้บางเรื่องนาราก็พูดไม่ได้แต่ขอให้ทุกคนรู้ว่าเล่น TikTok ได้แต่เวลาซื้อต้องซื้อของเนี่ยมันต้องมีสติคุณผู้ชมขออภัยดูอยู่ดีคลิปก็ค้างไปซะงั้นอย่างนั้นเลยผลลุกจังเดี๋ยวดารามาเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนเพราะอย่าลืมนะฮะคุณผู้ชมอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเนี่ยเขาอะไม่ได้ของบ้างไม่ได้ของบ้างจ้างบ้างได้เงินบ้างแต่นาราบอกพูดไม่ได้แต่วันนี้คนที่ต้องพูดคือเดินขบวนกันไปเลยฮะคุณผู้ชมที่กองบังคับการปราบปรามกองปราบวันนี้เดินขบวนไปเพราะผู้เสียหายมีจากหลากหลายกลุ่มหนึ่งคนเขาก็อยากได้คืนถูกไหมฮะเอาปี่เสียไปคืนที่ร้านทองเพื่อที่ได้เงินมาแต่บางกลุ่มวันนี้บอกหัวเด็ดเท้าขาดยังไงเนี่ยก็ต้องเอาเรื่องให้ได้ปี่เสียไม่เอาไปร้านทองแม่ตั๊กแต่เอามาเป็นของกลางที่กองปราบนี่วันนี้ผู้เสียหายรวมตัวกันฮะคุณผู้ชมแล้วบอกว่าเนี่ยยังน้อยนะมีอีกหลายต่อหลายคนด้วยกันโดยวันนี้เองฮะคุณผู้ชมที่บรรยากาศที่กองปราบเองเนี่ยเห็นมีการบอกเหมือนกันนะว่ามีคนเอาปี่เสียโอ้นี่ไงคุณฝ้ายปี่เสีย
อ๋ออันเนี้ยเขาเนี่ยนะจะไม่ขายคืนเพราะเขาจะไม่เจรจาไกล่เกลี่ยเขาจะดำเนินคดีแต่ไม่ได้อนุญาตให้เราเอามาใช้นะคะเพราะตอนนี้คือถือว่ามีการแจ้งความแล้วก็เป็นของกลางในคดีด้วยวันนี้คุณเคนโดค่ะเป็นคนรวบรวมฝั่งของผู้เสียหายที่เดินทางไปร้องแล้วก็บอกว่าจริงๆมีตัวของผู้เสียหายอยู่ในกลุ่ม LINE เนี่ยประมาณสัก150กว่าคนแล้วก็น่าจะเพิ่มมากกว่านี้อีกคุณผู้ชมคะยอดเสียหายตอนนี้อยู่ที่ประมาณ2ล้านปัญหาคือตอนนี้ผู้เสียหายเขาบางคนเขาไม่รู้จะไปแจ้งที่ไหนอ่ะอุ๊ยเหมือนของเราเลยเข้าไปแจ้งความตามโรงพักที่ต่างจังหวัดแต่ตำรวจไม่รับแจ้งเอ้าโดยบอกว่ามันไม่เข้าขายช่อโกงเพราะถือว่าคุณซื้อแล้วคุณก็ได้ทองเรื่องราวทั้งหมดคือคุณเคนโดคุณเกรียงไกรมาศนะคะก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่คดีธรรมดาแน่นอนมันน่าจะเป็นการเจตนาเข้าขายช่อโกงประชาชนวันนี้นะครับผมเองเนี่ยฮะก็ได้รับการติดต่อจากผู้เสียหายนะครับหลายๆท่านว่าเกิดกรณีของการซื้อทองออนไลน์ที่ไม่มีความเป็นธรรมนะครับปัญหาเบื้องต้นของการดำเนินคดีกรณีนี้ที่มีจำนวนคนจำนวนมากก็คือการรวมผู้เสียหายซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมากต่อให้เป็นคดีดังเท่าไหร่ก็แล้วแต่มีสื่อทำคดีมากเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้ารวมผู้เสียหายไม่ได้ก็ไม่มีการกล่าวหากันวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นครับที่มีการรวมผู้เสียหายได้หลายร้อยคนซึ่งต้องบอกกันตามตรงครับว่าผู้เสียหายที่อยู่ในกรณีนี้อยู่ต่างจังหวัดเป็นจำนวนมากและก็อยู่ต่างประเทศก็มีด้วยนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมวันนี้ตัวแทนของผู้เสียหายอย่างคุณน้องก็บอกว่าทั้งหมดทั้งมวลแม่อันนี้คุณน้องบอกนะเขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันเขาบอกแม่ตั๊กไม่ได้ทำไปเนี่ยเพราะรู้เท่าไม่ถึงการอย่างแน่นอนอาศัยจุดอ่อนคนไทยที่ไม่รู้ว่าน้ำหนักทองในหน่วยกรัมแล้วอาศัยช่องโหว่เนี้ยแม่เอาเงินจากรากหญ้ามาใช้วันเนี้ยมาทำเรื่องนี้ให้เป็นตัวอย่างร้านอื่นๆที่กำลังคิดทำอยู่จะได้ไม่ทำแบบนี้อีกยืนยันเงินปิดปากพวกฉันไม่ได้ไปร้องกองปราบแล้ววันเนี้ยเห็นบอกว่าจะตั้งเป็นไลน์กรุ๊ปอ่ะคุณฝ้ายแล้วก็รวมตัวกันเพื่อที่จะหาผู้เสียหายให้เยอะที่สุดมาดำเนินคดีกับแม่ตั๊กลองฟังเสียงคุณวันวิสาหรือว่าคุณน้องดูฮะความผิดเนี้ยควรจะเป็นช่อโกงประชาชนนะคะต่อให้เขาเยียวยาแล้วเขาว่ามีความตั้งใจอะค่ะเขาไม่ได้ทำแบบรู้เท่าไม่ถึงการหรือแบบผิดพลาดแค่ครั้งเดียวอะคือเมื่อ2ปีที่แล้วเขาควรจะหยุดอะหรือเมื่อ3ปีที่แล้วเขาควรจะหยุดอะแต่เขาใช้ช่องว่างอย่างเงี้ยเพื่อปิดปากหลายคนน่ะแล้วก็ยังทำต่อเนื่องจนรวยเป็นหมื่นหมื่นล้านบอกเลยไม่อิจฉาค่ะก็คืออยากให้ไปให้ถึงที่สุดนะคะเป็นตัวอย่างเราให้โอกาสเขาชี้แจงทางด้านกฎหมายเนาะคุณผู้ชมคะวันนี้เจ้าหน้าที่ออกมารับหนังสือแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าสามารถแจ้งความออนไลน์ได้นะหนึ่งเลยคือเข้าไปที่เว็บไซต์ของบก.ปคบ.หรือใครที่ติดต่อพวกกลุ่มผู้เสียหายได้เนี่ยเข้าไปกรุ๊ปไลน์เขาจะมีรายละเอียดอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศถ้าต้องการที่จะรวมตัวกันดำเนินคดีค่ะแต่ตอนนี้ก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสอบสวนกลางก็จะมีข้อมูลเนี่ยให้ได้ตามกันต่อไปเดี๋ยววันนี้เขาเอาของกลางไปด้วยเหมือนกันเลยเหมือนกันเป๊ะฮะทองเป็นประกายเลยทีนี้คุณผู้ชมคะวันนี้ท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีอีกคนนึงวันนี้ไปร้องอีกหน่วยหนึ่งสรรพากรเพราะที่บอกกันก่อนหน้านี้ว่าสรรพากรน่าจะต้องเข้านะความร่ำความรวยของป๋าเบียแม่ตั๊กเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเข้ามาอยู่ในวงการค้าขายออนไลน์อ่ะพูดตามตรงไอ้กระดิ่งกิ๊งๆแบบนี้เนี่ยกดสิอ่ะกดอ่ะกดในไทยอ่ะมันเพิ่งจะบูมแค่ไม่กี่ปีนะคะแล้วสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวจนกระทั่งสร้างอาณาจักรแบบเป็นพันๆล้านได้เลยเหรอขออนุญาตเอ่ยชื่อจริงๆนะคนไทยน่าจะรู้จักอ่ะอย่างคุณพิมพ์ริพายอย่างเงี้ยก็เพิ่งจะมาแบบมามีชื่อเสียงแล้วก็คนไทยรู้จักกันก็ช่วงอ่ะพูดตามตรงการค้าขายออนไลน์บูมตอนโควิด-19 นะฮะคุณฝ้ายเพราะตอนนั้นเองอ่ะเขามันซื้อไปที่ร้านไม่ได้เขาก็มาขายของออนไลน์กันแล้วบอกว่าไอ้คนที่ทำเขาดีเนี่ยมีเป็นพันๆล้านก็มีแต่อันเนี้ยคุณผู้ชมคอนเทนต์ต่างๆเราก็เลยแบบเฮ้ยขายอาหารเสริมอ่ะมันรวยถึงขั้นที่คุณผู้ชมต้องไปดูคลิปบางคลิปนะแม่ตั๊กก็เป็นคนที่แอบอวดของอะเนาะมีของให้อวดกระเป๋าสิเอเมสคุณผู้ชมใบละเป็นล้านๆมี 20-30 ใบมีคลิปไหมได้เอาคลิปมาไหมนี่เอออย่างนี้และรุ่นเนี้ย4ล้านมั้งเนี่ยหายากฮิมาลายันสีขาวแบบเนี้ยหายากอีก
แล้วต้องมีแบบเฉพาะโอ้โหคุณผู้ชมฮะต้องมีแบบระดับแบบท็อปสเปนเดอร์คือคนที่มียอดขายยอดซื้อเยอะที่สุดกับร้านเขาเนี่ยเขาถึงจะปล่อยกระเป๋าพวกนี้ออกมาจนสุดท้ายแล้วบอกอุ้ยเงินมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนเพราะว่าถ้าไปดูในพวกร้านออนไลน์ไอ้พวกสินค้าที่ขายเนี่ยค่ะเครื่องสำอางหรือว่าอาหารเสริมมันราคาไม่กี่ร้อยนะอ้าวเหรอใช่มันราคาไม่กี่ร้อยบาทแต่คือซื้ออีท่าไหนแค่ภายในไม่กี่ปีมูลค่ามันเพิ่มขึ้นเป็นพันๆล้านขนาดนี้วันนี้จริงๆมีข้อมูลของบริษัทที่บอกเปิดขึ้นมาเนี่ยคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ค่ะได้หลักฐานสำคัญมาแล้ววันนี้เดินทางไปที่กรมสรรพากรยื่นหนังสือร้องเรียนให้ท่านอธิบดีตรวจสอบการยื่นเสียภาษีของแม่ตั๊กว่ามีการยื่นสำแดงภาษีเป็นเท็จหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ได้ข้อมูลมาเขาบอกว่าแม่ตั๊กเปิดบริษัท3แห่งส่วนสามีคือป๋าเบียร์เปิด7แห่งรวมกันแล้วเนี่ยเป็น10แห่งซึ่งมีการก่อตั้งในปี2562รายได้เข้ามาไม่ต่ำกว่าพันล้านแต่เสียภาษีเพียงแค่16ล้านซึ่งถือว่าไม่สมเหตุสมผลแล้วนอกจากนี้ยังพบอีกว่าเวลามีคลิปต่างๆที่ออกมามีรถหรูมีกระเป๋าแบรนด์เนมมีบ้านมีที่ดินมูลค่ารวมกันแล้วไม่ต่ำกว่าพันล้านเพราะฉะนั้นเรื่องการเสียภาษีเนี่ยน่าจะมีการหลบเลี่ยงด้วยอยากให้สรรพากรตรวจสอบเรื่องที่สองข่าวลือเขาว่ากันว่าแม่ตั๊กกับป๋าเบียร์แบ็คดีเวลามีคนไปร้องเท่าไหร่ไม่เคยเป็นข่าวดังคุณอัจฉริยะอยากจะให้ตรวจสอบด้วยนะคะว่าเป็นการรับฟอกเงินธุรกิจสีเทาให้กับนายตำรวจใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้หรือไม่หรือมีนักการเมืองระดับสูงบางคนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไหมคุณผู้ชมคุณอัจฉริยะน่าจะมีข้อมูลสำคัญมาเพราะถึงขนาดพูดว่านายตำรวจภาคใต้ไม่รู้ไปรู้อะไรมาหรือเปล่านะคะแต่วันนี้เขาบอกหลักฐานสำคัญอยู่ในซองเนี่ยลองฟังดูค่ะเนื่องจากเรามีการตรวจสอบพบว่าทั้งสองสามีภรรยาเนี่ยนะครับแม่ตั๊กเนี่ยจะมีทั้งหมด3บริษัทนะครับแล้วก็สามีนะก็มีทั้งหมด7บริษัทรวมแล้วทั้งหมด10บริษัทตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทขึ้นมานะครับนะทั้ง10บริษัทเนี่ยมีการจ่ายภาษีเพียงแค่16ล้าน6นะครับโดยที่มีการแสดงตัวเลขจากงบการเงินที่แสดงต่อกรมพัฒนาธุรกิจนะครับเราเช็คมาเนี่ยนะครับมีหลายประเภทนะครับเพราะว่าภายในระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่ปีเนี่ยนะมันรวยผิดปกติไม่ใช่รวยแบบแต่การค้าขายเป็นการรวยแบบผิดปกติที่ไม่ถูกที่ไม่น่าจะได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายคนกลุ่มไหนฮะที่เขารับฟอกส่วนมากก็จะเป็นพวกตำรวจนะครับตำรวจทั้งนั้นแหละครับที่เป็นตัวที่อยู่เบื้องหลังเขาอยู่ได้ถึงวันนี้ถ้าไม่มีตำรวจอยู่เบื้องหลังไม่มีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังไม่มีทางทำได้ประเทศไทยพวกเนี้ยที่ถูกอยู่ได้มาถึงทุกวันนี้ก็เพราะมีตำรวจระดับผู้ใหญ่เป็นแบ็กอัพทั้งนั้นนะครับทางภาคใต้หรอคะเพราะอันนี้นี่แล้วมีการบอกเหมือนกันนะสัมภาระก็ต้องลงสคบก็ต้องลงคุณผู้ชมฮะวันนี้บอสนวัฒน์คุณนวัฒน์อิสระไกรศิลป์วันนี้ก็ไปออกรายการแล้วก็มีการพูดบางช่วงบางตอนเหมือนกันนะออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่าเรื่องนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณนวัฒน์นะนี่ถามว่าเกี่ยวยังไงอะเรื่องของแม่ตั๊กเนี่ยกับป๋าเบียร์เกี่ยวยังไงมันไปเกี่ยวข้องกับผู้กันแล้วก็แมงปอฮะเพราะเห็นบอกว่าตอนนี้ตัวเองเป็นคนดูแลอยู่ก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยแม่ตั๊กเนี่ยเอาผู้กันแมงปอไปไลฟ์ใช่ไหมแล้วคุณนวัฒน์บอกว่าผมก็กำลังจะติดต่อเด็ก2คนนี้ให้มาทำงานเหมือนกันเออเห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะบอกว่าตัวของน้องเองในวันดังกล่าวได้รับการติดต่อแล้วก็บอกว่าให้ไปไลฟ์สดเพื่อรู้ว่าเป็นขายทองเป็นการขายทองมีการเขียนโน้ตแปะไว้ให้พูดเกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นต่างทั้งนี้เด็กๆ2คนก็คงจะปฏิเสธอะไรไม่ได้เพราะอายุยังน้อยอยู่ขนาดเดียวกันหลังจากที่ยอดขายออกมาดีเพราะแมงปอกับผู้กันก็อยู่ในกระแสนะฮะนี่ๆเอาไปไลฟ์สดขายทองที่ร้านทองอ่ะจนสุดท้ายแล้วเขาบอกว่ารับปากว่าจะสร้างบ้านให้น้องเป็นเงิน 6-7 แสนบาทซึ่งน้องพูดชัดแล้วว่าไม่ขอรับแล้วไม่ขอรับการช่วยเหลือใดๆจากคุณทักอีกทั้งยังมีการพูดคุยกับน้องด้วยนะฮะคุณนวัฒน์เองบอกแมงปอกับผู้กันอย่าไปรับเพราะเดี๋ยวมันอาจจะมีปัญหาตามมาลองฟังเสียงคุณนวัฒน์ดูฮะมันมีสองส่วนส่วนหนึ่งมันอาจจะเกี่ยวกันนิดหน่อยเพราะว่าเผอิญตอนนี้ผมดูน้องผู้กันอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้น้องเริ่มถูกโจมตีแล้วหาว่าไปช่วยกันส่งเสริมการตลาดทำให้คนเสียหายเยอะให้มันชัดเจนว่าน้องเนี่ยไปโดยที่น้องไม่รู้ด้วยนะว่าขายทองโดยเฉพาะคนในกลุ่มเขาเป็นคนจัดให้ไป
จะปฏิเสธได้ไหมมันก็คงปฏิเสธไม่ได้เพราะน้องอายุ21แล้วเขาไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วเชียร์ให้คนซื้อเชียร์ให้คนซื้อนั่นคือข้อแรกจริงๆแล้วน้องเนี่ยถูกการติดต่อผ่านเขาเรียกเพื่อนของคุณตั๊กครับเขาก็เขียนโฉนดให้ปะอยู่หลังกล้องว่าให้พูดว่าอะไรเขาก็แค่นั้นเองเขาไม่รู้อะไรครับแล้วเขาก็รับเงินแล้วก็กลับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือแบบเนื่องจากยอดขายเนี่ยค่ะแล้ววันนี้แมงปอผู้กันอยู่ภายใต้การดูแลของคุณนวัดไม่ได้บังคับเซ็นสัญญาด้วยคำถามคืออ้าวแล้วบ้านก่อนหน้านี้ที่แม่ตั๊กเนี่ยเคยลงพื้นที่เคยไปด้วยตัวเองเลยนะคะที่กำแพงเพชรแล้วบอกว่าจะสร้างบ้านให้กับเด็ก2คนจะเอายังไงกันต่อเมื่อแมงปอกับผู้การบอกแล้วว่าจะไม่รับบ้านของแม่ตั๊กเปิดภาพเก่าสักนิดนึง20กันยายนก่อนที่จะเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยแม่ตั๊กเขาเคยลงพื้นที่ไปดูแล้วและจะสร้างบ้านตรงนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ฝั่งของน้องแมงปอภาพเก่าในวันนั้นไม่รู้จะได้เห็นอีกไหมเพราะวันนี้น้องดนผู้สื่อข่าวอมรินทร์ทีวีไปตรงจุดดังกล่าวนะคะที่ดินที่บ่อถ้ำขานุวรลักษณ์บุรีซึ่งวันนี้คุณพ่อบอกว่าก็ตั้งใจจะซื้อไว้ให้ทางด้านของแมงปอกับผู้กันและแม่ตั๊กก็เดินทางมาบอกเดี๋ยวจะสร้างบ้านให้ 700,000 หลังจากเป็นข่าวก็ยอมรับก็เป็นห่วงลูกสาวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไงกันต่อก็ติดตามจากข่าวกับทางฝั่งของแม่ตั๊กน้องเปิดภาพแม่ตั๊กคู่สักนิดนึงภาพเก่ากับภาพใหม่ของวันนี้พ่อบอกว่าก็ไม่รู้จะพูดถึงอะไรมากนะก็เป็นกำลังใจเล็กๆให้ก็แล้วกันส่วนบ้านน่ะก็ไม่ได้อยากให้เขามาสร้างอะไรได้หรอกเพราะว่าตอนนี้ปลดหนี้ของตัวเองได้ก็โล่งใจแล้วกำลังดำเนินการกันอยู่ตอนนี้แต่ได้ตื้อแน่นอน 100% เป็นจำนวนเงินแสนกว่าบาทยกให้น้องแมงปอกับผู้กันแม่ตั๊กก็มาดูแล้ววันนั้นร้อยตารางวาครับผมเรื่องห่วงในห่วงตลอดระยะเวลาทุกเวลาเลยเนาะไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ต้องห่วงเนาะพ่อแม่ต้องห่วงลูกตลอดครอบครัวบอกจะสร้างบ้านให้ละนี่ค่ะคือที่ดินเนี่ยครอบครัวเป็นคนซื้อนะคะไม่ใช่แม่ตั๊กนะพ่อกับแม่เป็นคนซื้อแต่แม่ตั๊กเนี่ยเดี๋ยวจะสร้างบ้านให้ในที่ดินของน้องนั่นแหละมันก็เป็นแพทเทิร์นที่เราเห็นมากับการที่เอาพวกคนดังในกระแสตอนนั้นเนี่ยมาแล้วก็จะเติมเต็มให้เขาอย่างเจ๊กบบางลำพูมีหนี้ใช่ไหม500,000เอาเงินไปเลยนี่ไม่มีบ้านอยู่ใช่ไหมขัดขวางเรื่องความรักใช่ไหมก็เดี๋ยวจะไปสร้างบ้านให้ถูกไหมฮะเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดเลยไม่รู้ว่าเป็นการสร้างตัวตนหรืออะไรต่างๆอ่ะเดี๋ยวรอพิสูจน์กันดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย